ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินวะดะอาบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอะลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอามะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับใครรู้สึกว่ามันจะอะไรนะรู้สึกเอาขยับขยื่นบ้างก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับจะไปเอาน้ำไปอะไรก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องอยู่กันอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆแหละเพราะวันนี้มีสองคนนะเพราะว่าอาจารย์มุบารอกพอดีว่าเมื่อวานเขามีงานที่มูลนิธิเขาแล้วก็ยังแย่อยู่ก็ขออนุญาตไม่มาก็ไม่เป็นไรนะอ่ะเข้าเรื่องของเรานะครับถ้าใครจะดื่มน้ำได้นะครับได้นะอันนี้เราแบบสบายๆนะหัวข้อนะครับหัวข้อก็คือว่าวิถีแห่งความจำเริญนะวิถีแห่งความจำเริญแปลว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยมันจะต้องมีวิธีในการที่จะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วนะ เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกับชาวบ้านเขาอะนะเหมือนคนทุกคนเพียงแต่ว่าวิธีการหรือว่าแนวปฏิบัติของคนที่เป็นมุสลิมหรือคนที่เป็นผู้ศรัทธาก็คือคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยแน่นอนว่ารูปแบบหรือการดำเนินชีวิตการปฏิบัติตัวมันย่อมที่จะต้องแตกต่างกันกับคนโดยทั่วไปแต่ไม่ได้หมายความว่ามันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะไม่ใช่นะเพียงแต่ว่ามันจะมีความเรียบร้อยมากขึ้นจะมีความปราณีตมากขึ้นและจะมีความพิถีพิถันมากขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของการกินเราจะเห็นว่าการกินแน่นอนคนที่มีชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องกินเราก็กินเพียงแต่ว่าครับยาซักอัลลอฮ์ครับเพียงแต่ว่าการกินของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นการกินที่ทำให้เราเนี่ยได้ผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการดำเนินชีวิตประจำวันของเราหรือกิจวัตรประจำวันของเราเราก็มีชีวิตอยู่เหมือนคนโดยทั่วไปนั่นแหละครับก็คือจะต้องมีการประกอบสัมมาอาชีพจะต้องมีครอบครัวจะต้องมีการกินการอยู่เพียงแต่ว่าทุกสิ่งที่มันเป็นวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความต่างนั่นคือความต่างด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องรู้นะครับว่าอะไรที่จะพอเป็นตัวช่วยกับเราได้บ้างอะไรที่มันจะเป็นตัวช่วยว่าเราทำไปแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะเป็นสิ่งดีหรือว่ากระตุ้นเตือนให้เรานั้นเป็นคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์มากยิ่งขึ้นหรือทำให้เรานั้นได้รับความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นวันนี้จึงได้ตั้งเป็นหัวข้อเอาไว้ก็คือวิธีแห่งความจำเริญหมายถึงว่าทำยังไงให้ได้รับความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าความจำเริญเนี่ยภาษาอาหรับก็คือคำว่าอะไรนั่นเองบารอกะบารอกะถ้าภาษาชาวบ้านหน่อยเราก็จะเรียกบารอกัตอ่ะมันจะได้ง่ายใช่ไหมภาษาเรามันคือบารอกาตุนเวลาเราหยุดเราเรียนตัจวีดเรียนกุรอานมาใช่ไหมบารอกะแต่ทีนี้บารอกะนี่มันพิมพ์ก็ออกเสียงยากนะก็กลายเป็นบารากัตไปบารากัตจนกระทั่งแต่เดี๋ยวนี้พวกเราเก่งเยอะแล้วนะเพราะว่าเราได้ภาษาอาหรับกันเยอะไงเราเริ่มจะรู้อ๋อจริงๆแล้วมันก็คือคำว่าบารอกะเราเรียกเป็นชาวบ้านก็บารากัตความจำเริญเหมือนกับคำว่าฮารอมเนี้ยฮารอมเนี่ยคือภาษาอาหรับแต่ถ้าหากว่าเป็นภาษาชาวบ้านที่เราจะเรียกกันก็เรียกอะไรฮารามฮารามนะมันก็จะมีฮารามกับฮาลานใช่ไหมพอหนักๆเข้าก็คืออร่อยหมดเลยนะทุกอย่างอร่อยไปเลยกินได้หมดใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราไปตามสถานที่ต่างๆเรื่องกินเรื่องอยู่ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าบางทีไอตอนหน้ามืดอาหารอะไรนะอาหารอิสลามพอกินไปแล้วกลายเป็นอาหารอะไรอีสานอาหารอีสานมีใช่ไหมลองขับรถผ่านลองดูนะใครที่นั่งรถผ่านลองดูนะมันจะเขียนว่าอาหารอีสานไอ้เราเฮ้ยอาหารอิสลามไปดูอ้าวไม่ใช่นี่หว่าแต่ตอนหน้ามืดเนี่ยตอนหน้ามืดเนี่ยไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมก็ต้องระวังนิดนึงผมบอกว่าเราก็มีชีวิตอยู่เหมือนคนโดยทั่วไปการกินการอยู่ก็เหมือนคนในปกติทั่วไปเพียงแต่เราวิถีพิถันมากกว่าเขาการกินการอยู่ของเราการปฏิบัติตัวของเราการดำเนินชีวิตของเราต้องพิถีพิถันกว่าเขาเพราะอะไรอ่ะเพราะเราต้องการที่จะเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ให้เกียรติต้องการที่จะเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ให้เรานั้นได้รับรางวัลจากพระองค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเป็น
ตัวแปรหรือว่าเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้เราได้รับความจำเริญในชีวิตเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องรู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างว่ากันเป็นข้อๆแล้วกันนะครับข้อที่หนึ่งเลยข้อแรกหมายความว่าสิ่งต่อไปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้เราได้รับความจำเริญแปลว่าเราต้องทำอะไรต้องอ่านกุรอานบ่อยๆต้องอ่านกุรอานบ่อยๆวันนี้จะมาลงรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับจริงๆมันมีหลายตัวช่วยนะเดี๋ยวเราว่ากันไปทีละข้อทีละข้อเท่าที่เวลาของเรายังมีอยู่นะครับอันกุรอานมาทำความเข้าใจในรายละเอียดก่อนว่าอันกุรอานคืออะไรอันกุรอานเนี่ยถ้าตั้งเป็นคำถามเขาเรียกภาษาอาหรับเขาจะบอกว่ามาฮวนกุรอานกุรอานคืออะไรกุรอานเนี่ยเป็นกาลามุลลอฮ์เราเข้าใจเป็นกาลามุลลอฮ์แปลว่าเป็นดำรัสของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันมุนัซซันอะลามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุรอานเป็นกาลามุลลอฮ์เป็นดำรัสของอัลลอฮ์ประทานให้แก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนั้นคือเบื้องต้นก่อนทีนี้ต่อมาก็คือว่าคัมภีร์ก่อนหน้ากุรอานมีไหมมีคัมภีร์ก่อนหน้ากุรอานมีเยอะแยะเลยนะแต่ที่ถูกระบุเอาไว้ก็มีซะบูตเตารอตอินจีลซูหรือว่าซูฮุฟของนบีอิบรอฮีมก็จะถูกกล่าวเอาไว้แต่คัมภีร์เหล่านี้เนี่ยต่างจากกุรอานยังไงทั้งๆที่เขาเรียกเป็นอันกุตุบอัสมาวียะแปลว่ามันเป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาจากฟากฟ้าคืออัลลอฮ์เป็นผู้ประทานลงมาเหมือนกันแต่มันต่างกันตรงที่ว่าอันกุรอานที่เราเรียกว่าเป็นกาลามุลลอฮ์ความพิเศษของมันก็คือความพิเศษก็คืออันมุตะอับบัดบิติลาวะติฮีความพิเศษก็คือว่าการอ่านอันกุรอานถือเป็นอิบาดะห์เนี่ยพิเศษในขณะที่คัมภีร์อื่นๆเป็นอิบาดะห์มั้ยแต่ไปอ่านเตารอตไปอ่านซะบูตไปอ่านอินจีลเค้าก็มีอ่านของเค้านะใช่มั้ยเค้าก็มีอ่านของเค้าเพียงแต่การอ่านไม่ได้นํามาซึ่งผลบุญเพราะไม่ถือเป็นอิบาดะห์แต่อันกุรอานการอ่านอันกุรอานเป็นอิบาดะห์และการศึกษาอันกุรอานถือเป็นหน้าที่เป็นฟัรดูใช่ไหมการเรียนรู้กุรอานเป็นฟัรดูการทำการอ่านอันกุรอานถือเป็นอิบาดะห์และอันกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การรับรองว่ามันไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไม่ถูกแก้ไขนั่นหมายถึงที่ถูกประทานให้แก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อในอดีตมันก็ถูกถ่ายทอดเรื่อยมาส่งต่อเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงยุคของเราและมันก็จะต้องส่งถูกส่งต่อไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์แปลว่ามันจะถูกรักษาเอาไว้เพราะอะไรน่ะเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การรับรองให้การค้ำประกันไม่เหมือนคัมภีร์อื่นนะคัมภีร์อื่นไม่มีการรับรองแบบนี้นะเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าคัมภีร์ต่างๆที่พวกเขามีกันอยู่เนี่ยถึงแม้เขาจะบอกมันคือความถูกต้องแต่เราจะเห็นว่ามันมีเขาเรียกพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเก่าเขาเรียกอะไรนะอะไรล่ะฉบับใหม่ฉบับเก่านะเราพยายามจะไม่เอ่ยชื่อเขาก็แล้วกันนะฉบับใหม่ฉบับเก่าซึ่งเขาก็มีความหลากหลายถามว่าไอ้ฉบับใหม่ฉบับเก่ามายังไงอ่ะมันมาจากการแก้ไขของบรรดาผู้รู้ของเขานั่นเองแต่ในขณะเดียวกันอันกุรอานเป็นอย่างนั้นไหมอันกุรอานไม่ได้เป็นแบบนั้นครับอันกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลลอฮ์ให้การค้ำประกันบอกว่าอินนานะฮูนัซซิกรวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนเราได้ประทานอันกุรอานลงมาและเราจะรักษามันเอาไว้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าอันกุรอานเนี่ยถึงแม้ว่าเราได้เห็นข่าวในปัจจุบันนี้ใช่ไหมที่เขามีการเผากุรอานกันใช่ไหมมีการเผากุรอานซึ่งอันนั้นก็ว่าไปในเรื่องของทางการเมืองที่จะต้องมีการบีบกันมีการแสดงถึงบทบาทในการไม่เห็นด้วยอะไรก็ว่าไปแต่ยังไงก็แล้วแต่การเผาอันกุรอานจะทำให้อันกุรอานหมดไปจากความทรงจำของผู้ศรัทธาไหมไม่และยิ่งมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้มากเท่าไหร่มันทำให้คนอยากจะรู้มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นหลายๆคนเนี่ยจากเดิมที่ไม่ใช่มุสลิมพอเห็นว่าทำไมเขาต้องเผากุรอานทำไมอิสลามถึงถูกโจมตีทำไมไม่เกิดคำถามพอเกิดคำถามก็เลยอยากรู้พออยากรู้พอศึกษาหลายคนรับอิสลามอัลลอฮ์ฮิดายะอัลลอฮ์นำทางเพราะนั้นเราถึงบอกว่าเอาละในบทบาทที่เราจะต้องต่อต้านแสดงความไม่เห็นด้วยอันนั้นต้องมีไม่ใช่มันจะทำอะไรกับทำไม่เกี่ยวกูอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคือจะต้องมีการแสดงออกว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรที่มันขัดต่อหลักการของเราหรืออะไรที่มันเหยียดหยามเราก็ต้องแสดงบทบาทของเราเพียงแต่ว่ามันคงไม่ถึงขั้นว่าจะต้องไปอะไรนะไปตามฆ่าไปอะไรคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะ
แต่ที่แน่ๆคือว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการจะรักษาอัลกุรอานเอาไว้ในกระดาษอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาไว้ในไหนฮะเอาไว้ในความทรงจำของเราเอาไว้ในวิถีชีวิตของเราเอาไว้ในการปฏิบัติตัวของเราเพราะนั้นถึงบอกว่าเราอ่านกุรอานบ่อยๆยิ่งถ้าใครท่องจำกุรอานได้อัลฮัมดุลิลละห์ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีนักฮาฟิซเยอะนะเยอะมากกว่าในอดีตอีกนะคนที่ฮาฟิซกุรอานมีเยอะนะครับ30ยุสนี่อยู่ในหัวเลยนะแต่ว่าคนเหล่านี้เราก็ต้องรักษาเขาไว้หน่อยนะเพราะว่าอันกุรอานเป็นของดีของดีมันต้องอยู่กับคนดีเพราะนั้นคนดีเนี่ยมันต้องได้รับการดูแลหน่อยถ้าไม่ได้รับการดูแลเดี๋ยวมันไปยุ่งกับของไม่ดีพอไปยุ่งของไม่ดีแล้วอันกุรอานก็ไม่อยู่นะอันกุรอานไม่อยู่นะลองดูนะท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์นิดเดียวเองนะท่านเป็นคนมีความจำดีมากแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงท่านไปเห็นเค้าเรียกรอยผ้าที่มันขาดของผู้หญิงตรงก็แถวน่องๆเนี่ยแหละก็คือนิดเดียวเองนะเล็กกว่าเหรียญบาทเราด้วยซ้ำก็อาจจะเหลือไปเห็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็ลืมในสิ่งที่เขาจำเสร็จแล้วเขาก็ไปร้องทุกข์กับอาจารย์เขาก็บอกว่าชะเก้าตุอีลาวะกีอินซูอาฮิฟซีฉันไปร้องทุกข์กับอาจารย์ของฉันก็คือท่านวะกีอะทำไมความจำฉันไม่ดีอะฟะอัรชะดานีอีลาตารกิลมาอาซีอาจารย์ก็บอกว่าเจ้าจะต้องทิ้งสิ่งที่มันเป็นความชั่วให้ได้ว่าอัคบารอนีเบอันนันไอ้มนูรุนแล้วบอกกับฉันว่าความรู้นั้นคือแสงสว่างคือรัศมีวานูรุลลอฮิลายุฮดาลินอาซีและรัศมีของลอจะไม่ทอแสงให้กับคนที่ฝ่าฝืนเป็นคำเตือนในการที่จะบอกว่าถ้าเราอยู่กับของดีเราจะต้องหันหลังให้กับของที่ไม่ดีอย่างเช่นคนที่จำกุรอานใช่ไหมเพราะนั้นคนที่จำกุรอานเนี่ยถ้าหากว่าดูหนังฟังเพลงรู้ก็ไอ้อะไรมาเดินเกะกะหน้ารามนะอยู่ไม่ครบแล้วครับชัวให้ฝึกมาจากไหนก็แล้วแต่นะครบ30ยุสถ้ามาใช้อะไรนะมาใช้ชีวิตไปกับการที่อะไรนะความสนุกสนานหรือความเสเพลหรือการละเล่นหรือมาเดินหน้ารามก็ได้เอาเดินหน้ารามรับรองได้เลยอยู่ไม่ถึงเดินบ่อยๆนะหายไปเวลายุส2ยุสแหละเพราะนั้นมันคือสิ่งที่จะต้องถูกรักษาเอาไว้เพราะฉะนั้นอัลกุรอานเป็นของดีครับอ่านได้บุญฟังได้บุญแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันถูกรักษาเอาไว้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลกุรอานอายะห์แรกที่เราได้ยินกันอายะห์อะไรนะตรงซูเราะห์อะไรนะซูเราะห์อันอะลักอิกเราะบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักอายะห์แรกคืออิกเราะห์เอาอายะห์เดียวเลยเพราะอายะห์นั้นคืออายะห์แรกอิกเราะห์ไม่ใช่ฟาติฮะห์นะฟาติฮะห์นี่ทีหลังนะแต่ว่าเวลาจัดลำดับเนี่ยฟาติฮะห์มาก่อนอันนี้จัดลำดับตามอัลลอฮ์สั่งนบีก็จัดลำดับมาให้แต่ว่าอายะแรกก็คืออิกรอเจ้าจงอ่านที่ท่านยิบรีลมาหาท่านนบีในขณะที่นบีอยู่ในถ้ำอะไรนะใครหลายๆท่านไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์อุตส่าห์ตะปีนขึ้นไปดูมาแล้วไม่ใช่เหรอทำอะไรนะทำฮิรอนะทำฮิรอทำฮิรอเนี่ยเป็นสถานที่ที่นบีเนี่ยเขาเรียกปลีกวิเวกนบีเนี่ยปฏิบัติตัวตามแบบอย่างของนบีอิบรอฮีมก็คือพออายุได้40ก็เกิดความรู้สึกว่าอยากที่จะเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่แห่งนี้และสุดท้ายแล้วท่านยิบรีลถูกส่งมาแล้วมากอดรัดนบีแล้วก็บอกให้นบีอิกรอนบีบอกมาอันนบีกอรีอินฉันอ่านไม่ได้กับนบีไม่ได้เรียนหนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วท่านยิบรีลก็สอนให้นบีอ่านอายะห์แรกคืออะไรอิกรอตรงนี้เนี่ยเป็นเขาบอกว่าในเหตุผลเนี่ยหรือว่าในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็คือว่าอิสลามต้องการที่จะให้เราเนี่ยที่เป็นผู้ศรัทธาทุกคนนั้นต้องศึกษานั่นเองเพราะนั้นนบีแม้จะไม่ได้เรียนหนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ต้องอย่าลืมว่าอัลลอฮ์เตรียมการเอาไว้อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะถ้านบีอ่านออกเขียนได้เป็นยังไงมันจะมีข้อคารหาว่าสิ่งที่นบีพูดนบีไปจำมาจากเล่มไหนหรือเปล่าไปเอามาจากใครหรือเปล่าไปจำมาจากนักปราชญ์คนนั้นคนนี้หรือเปล่าเพราะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จบเลยปิดปัญหาปิดประตูอันนี้ไปได้เลยจะไปเอามาจากไหนอ่ะก็แสดงว่าสิ่งที่นบีพูดแล้วมันกินใจมันมีความลึกซึ้งไม่มีใครคัดค้านได้ไม่มีใครโต้แย้งได้แสดงว่าสิ่งที่นบีพูดไม่ใช่นบีพูดโดยอำเภอใจแน่นอนเพราะนั้นอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงมาสำทับเตือนว่าไอ้สิ่งที่นบีพูดคืออะไรครับวามายันติกูอันินฮาวาอินฮัวอิลลาวะยูยูฮาแปลว่ามุฮัมมัดไม่ได้พูดตามอำเภอใจนั่นแสดงว่าสิ่งที่นบีพูดเป็นวะยุนเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นก็เลยตัดข้อสงสัยอันนี้ไปได้เพราะนั้น
พอนบีได้รับในเรื่องของอัลกุรอานมาในเรื่องของวะฮยูมาแล้วเนี่ยนบีก็เผยแผ่ละหน้าที่ละอันนี้การเผยแผ่ของนบีก็จะมี2แบบช่วงแรกก็จะเป็นด้วยความก็เรียกลับก็คือเอาเฉพาะคนใกล้ชิดญาติพี่น้องคนสนิทก่อนเพราะต้องอย่าลืมต้องหาแนวร่วมก่อนใช่ไหมไม่ใช่อยู่ๆไปประกาศเปล่าๆเลยเดี๋ยวก็ไม่รอดกันใช่ไหมอันนี้คือวิธีการพอหลังจากนั้นถึงจะมีการประกาศแบบเปิดเผยได้หลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆจนกระทั่งครบ23ปีของท่านนบีเช่นกันอัลกุรอานก็ถูกประทานลงมาครั้งแรกตอนนั้นตอนนบีอายุ40แล้วก็ทยอยลงมาเรื่อยๆเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับ23ปีตามระยะเวลาของการเป็นศาสนทูตนั่นแหละแปลว่าอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาเนี่ยใช้เวลา23ปีนะครับครั้งแรกลงมาที่ในคืนไลลาตุลกอดอิกรอนี่แหละและอายะสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาก็คืออัลยอมาอัคมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีวะรอดีตุละกุมอิสลามมะดีนะอันนี้ลงมาที่ฮัจญะตุลวะดาในขณะที่นบีทำฮัจญ์อัลลอฮ์ประทานอายะนี้มาเพื่อบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างทำไมแล้วสมบูรณ์แล้วอันกุรอานอายะนี้บอกว่าวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์แล้วและเราก็ได้ให้เนื้อมาความโปรดปรานต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและเราก็ยินดีในการที่จะให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาของพวกเจ้านั่นคืออายะสุดท้ายหลายคนดีใจนะอัลฮัมดุลิลลาห์ศาสนาสมบูรณ์แล้วหลายคนดีใจแต่ซอฮาบะห์อาวุโสทั้งหลายไม่ดีใจด้วยเพราะอะไรครับเพราะอย่าลืมว่าเวลาหมดหน้าที่ใช่ไหมท่านนบีทำหน้าที่ครบแล้วเขาก็จะต้องทำไมล่ะก็ต้องกลับแล้วเพราะนั้นซอฮาบะห์หลายๆท่านดีใจในขณะที่ซอฮาบะห์อาวุโสไม่มีใครดีใจเลยเพราะรู้อยู่แล้วว่านี่คือสัญญาณแรกในการที่จะบอกว่านบีกำลังจะจากไปเพราะว่าหมดอามานะแล้วไงหมดหน้าที่แล้วหมดวาระ63ปีหมดวาระนะแต่ของเราเกษียณเท่าไหร่นะ60เดี๋ยวนี้ก็มีเออร์ลี่ขึ้นมาอีกใช่ไหมมีสัก55ก็มีนะก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ว่าถ้าเป็นของทุสทางซาอุดีเขาจะตั้งไว้ที่63เหมือนกันนะใครที่เป็นคนงานซาอุดีอ่ะเวลาเขาตั้งไว้63ก็คือตั้งเท่าอายุนบีเพราะ63ก็ยังทำงานได้นะยิ่งจะใช้ปากอย่างเดียวเนี่ยพูดได้ตลอดแหละเหมือนอาจารย์วิยาวิเศษรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านบอกว่าเขาบอกว่าเขามันดูนี่มันเห็นเราขาไม่ดีมันไม่เชิญเลยมันลืมไปหรือเปล่าเราปากเรายังพูดได้นะเพราะตอนนั้นอาจารย์วิยาช่วงก่อนแกเสียแกเจ็บอยู่หลายปีเหมือนกันนะแต่ว่าต้องใช้วิวแชร์แต่เขาก็บอกว่าปากเราได้ยังพูดได้มันไม่ยอมเชิญเราก็ว่าก็ยังคิดถึงแกอยู่นะอาจารย์ผมแล้วก็ผมเป็นลูกศิษย์เขาด้วยแล้วก็กลับมาเป็นลูกน้องด้วยก็คือกลับมาเป็นครูสอนอยู่ที่อาจารย์วิยาแหละมาโดยตลอดนะครับก็ฝากขอดุอาให้ด้วยนะครับนึกถึงท่านก็ขอดุอาให้ด้วยนะใช่ครับศาสนูผมจบศาสนูแล้วผมก็กลับมาสอนที่ศาสนูอยู่7ปีแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายตามอาจารย์วิยาไปอีก3ปีแล้วก็เพิ่งฮะคลอง21ฮะคลอง21อาคารของดร.บรรจงตอนนั้นน่ะตอนนั้นยังไม่มีอะไรก็ไปใช้ตรงนั้นอยู่3ปีแต่หลังจากนั้นเขายังมีต่อนะแต่ผมก็ย้ายมาสอนสันติชนต่อเพราะใกล้บ้านหน่อยพอรู้สึกว่าเริ่มอายุมากขึ้นขับรถไม่ไหวอยู่ใกล้ๆบ้านดีกว่า5นาทีถึงอันเมื่อก่อนถ้าไปเนี่ยผมไปเนี่ยไปกลับ120กิโลก็ประมาณ120กิโลอ่ะแล้วแต่รถติดไม่ติดก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้5นาทีถ้ารถไม่ติดเหมือนกันนะ5นาทีแต่ถ้าติดก็ครึ่งชั่วโมงไม่ถึงเหมือนกันเนี่ยปากซอยมาท้ายซอยเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นนะเป็นอะไรนะเป็นผู้อาวุโสแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มีอะไรนะมีความรู้มากๆคนหนึ่งนะครับทุกท่านเลยนะอาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปานีอันนี้รู้สึกจะคือทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสันติชนทั้งนั้นเลยใช่ไหมอาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปานีอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์อาจารย์ยะยาโตมางีตอนนี้จากเราไปแล้ว3ท่านรอฮิมะฮุลลอฮ์ทั้งหมดเลยนะครับยังมีบางท่านยังอยู่ขอดุอาอายุยืนไปเรื่อยๆแล้วกันรวมถึงผู้ใหญ่หลายท่านนะทั้งลุงทั้งป้าที่ช่วยดูแลสันติชนกันมาเนี่ยเราจะได้มีกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆไงเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าถามว่าถ้าไม่มีคนหนุนหลังมันยืนไม่ได้หรอครับยืนไม่ได้เพราะมันต้องมีคนหนุนหลังคนหนุนหลังก็เป็นเด็กก็ไม่ได้ด้วยหนุนไม่ไหวต้องผู้อาวุโสหน่อยนะเขาขอดุอาให้อายุยืนกันไปเรื่อยๆนะครับและได้อยู่กันไปทำงานทำหน้าที่กันไปนะครับเพราะนั้นในส่วนของอัลกุรอาน
อย่างที่เราทราบเมื่ออัลลอฮ์ประทานลงมาอัลลอฮ์ก็รักษาเอาไว้เพราะนั้นหน้าที่ของพวกเราคือการอ่านอัลกุรอานและการอ่านอัลกุรอานได้อะไรบ้างจากการอ่านอัลกุรอานการอ่านอัลกุรอานแน่นอนว่ามีผลบุญเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์กำหนดมาว่าการอ่านเป็นอิบาดะห์เมื่อเป็นอิบาดะห์การทำอิบาดะห์ได้บุญไหมต้องได้บุญสิต้องได้บุญเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่คุยะบอกใช่ไหมว่าเวลาเราจะให้คนทำความดีเนี่ยมันต้องเอารางวัลไปให้บอกเขาด้วยเพราะอย่าลืมว่าถ้าไม่ชี้แจงในเรื่องของรางวัลเนี่ยทำไปแล้วไม่รู้จะได้อะไรอ่ะใครจะทำมันไม่จูงใจมันไม่มีแรงจูงใจซึ่งมันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะเราจะมาบอกว่าเฮ้ยมึงทำเพื่อหวังผลบุญก็ใช่ใครจะบอกว่าเราทำเพื่อหวังผลบุญเราก็ต้องบอกว่าก็ใช่เพราะอะไรเพราะไอ้ที่ทำเนี่ยไม่ได้ทำแบบเลื่อนลอยและไอ้ที่ทำเนี่ยยังไม่รู้จะได้บุญหรือเปล่ามันยังขยันเลยใช่ไหมไอ้เรารู้ว่าได้บุญเราจริงต้องขยันมันอ่านกุรอานหนึ่งอักษรสิบความดีที่นบีบอกใช่ไหมนบีบอกจงอ่านกุรอานหนึ่งอักษรท่านก็ได้สิบความดีแล้วและอะลิฟลามมีมเนี่ยไม่ใช่หนึ่งอักษรนะแต่อะลิฟลามมีมมันคือสามอักษรเลยนั่นก็แสดงว่าการอ่านอัลกุรอานย่อมที่จะได้ผลบุญรองรับทีนี้ดีไปกว่านั้นเวลาอ่านอัลกุรอานเนี่ยเราต้องอ่านแบบไหนด้วยอ่านแบบตะดับบุตรอ่านแบบตะดับบุตรตะดับบุตรแปลว่าอะไรฮะตะดับบุตรแปลว่าใคร่ควรแปลว่าเราต้องได้ความหมายบ้างในการอ่านนั่นหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยเราอ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ต้นที่เราคล่องๆกันอยู่แล้วอ่ะควรจะได้ความหมายด้วยนอกเหนือจากฟาติฮะนะฟาติฮะผมมั่นใจว่าหลายๆท่านเนี่ยอาเลมแล้วแหละเพราะเราอ่านกันบ่อยความหมายก็น่าจะจำแล้วอ่ะนะต้นอื่นๆบ้างเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าแต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยอัลลอฮ์สื่อสารอะไรกับเราและมากไปกว่านั้นมันมีคำอธิบายไม่ใช่แปลอย่างเดียวนะที่พยายามหาไอ้หนังสือที่มีอธิบายซึ่งเล่มแดงก็มีนะเล่มแดงของศิษย์เก่าอาหรับคำอธิบายมันจะอยู่ด้านล่างอยู่ใต้เส้นข้างล่างนะคำอธิบายเพราะบางทีเราอ่านตัวบทอย่างเดียวเราไม่ได้เรียนมาด้านนี้โดยตรงบางทีเราก็ไม่เข้าใจอะไรวะใช่ไหมไปอ่านด้านล่างเขาจะอธิบายในรายละเอียดว่าอันนี้หมายถึงใครหมายถึงใครหมายถึงอะไรหรือว่าอายะนี้ลงมาเนี่ยพูดเกี่ยวกับใครเพราะแต่ละอายะแต่ละอายะมันจะมีเหตุของมันภาษาอะไรเขาเรียกซาบะบุนูซูลก็คือสาเหตุของการประทานอายะว่าทำไมถึงลงอายะนี้มาลงมาโดยสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องราวของใครซึ่งมันจะมีฮุกมเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตลอดเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ความหมายไปดูในเนื้อหาเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เข้าใจลึกซึ้งนี่เขาเรียกตะดับบุตรแล้วเวลาอ่านต้องอ่านแบบตัรตีลาวะรัตติลิลกุรอานะตัรตีลาแปลว่าอ่านเป็นวรรคเป็นวรรคเป็นวรรคอย่าไปอ่านพืชทำเวลาอันนั้นไปให้พวกฮาฟิซเขาทำไปอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนยากะนะบุดุอันนี้ยกตัวอย่างว่าถ้าไปอ่านตรงอันอื่นก็แล้วแต่เนี่ยนะเอาให้เป็นวรรควรรคของมันไอ้คำว่ามูรอตตันเราเคยได้ยินใช่ไหมมูรอตตันแปลว่าอ่านเป็นจังหวะจังหวะจังหวะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ว่าไปอย่างเงี้ยอ่านเป็นวรรควรรคของมันไปซึ่งมันมีอยู่แล้วเป็นวรรควรรคแล้วมากไปกว่านั้นคือความหมายควรจะต้องได้ด้วยและที่สำคัญคืออ่านบ่อยๆอ่านบ่อยๆเพราะการอ่านอัลกุรอานมันจะทำให้จิตใจของเราสงบด้วยและทำให้บ้านมีรัศมีในหะดีษของท่านนบีจึงบอกว่าอย่าทำบ้านให้เหมือนกับอะไรนะลาตัจอาลูบูยูตะกุมมากอบิรออย่าทำบ้านให้เหมือนกุโบสก็แสดงว่าอะไรเนี่ยแสดงว่าบ้านต้องอ่านกุรอานอ้าวแล้วกุโบสล่ะกุโบสไม่ต้องอ่านกุรอานกุโบสให้ทำอะไรแทนไปเยี่ยมมาทำอะไรด้วยขอดูอาให้เขาอย่าไปสลับกันนะไปอ่านกุรอานที่กุโบสแต่ที่บ้านไม่อ่านนะไม่ได้วันนั้นอ่านกุรอานที่บ้านแต่ที่กุโบสไปเยี่ยมเขาไปสลามให้ชาวกุโบสแล้วขอดูอาให้กับเขาง่ายๆเลยอัลลอฮุมักฟิลละฮุมวะรฮัมฮุมวะอาฟิฮิมวะฟุอันฮุมดูอาดูอาหรือโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้กับชาวกุโบสด้วยเถิดหรือถ้าเราท่องเป็นดูอาได้เป็นฮะดีษนบีสอนอัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยาริมินัลมุมินีนวัลมุสลิมีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนและอินชาอัลลอฮ์เราก็ต้องตามพวกท่านไปหรืออัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลันกุโบสเอาง่ายๆเลยได้ทั้งหมดแล้วฮะให้สลามหรืออัสสลามุอะลัยกุมได้เลยไม่มีปัญหาแล้วเราก็ไปขอดูอาให้ไปขอดูอาให้หรือเดินผ่านก็ให้สลามแล้วขอดูอาให้เขานะครับหรือถ้าตั้งใจไปเยี่ยมจริงๆนบีให้เราไปเยี่ยมกุโบสด้วยนะให้ไปเยี่ยมกุโบสนะแล้วหลายคนก็ชอบเยี่ยมกุโบสนะแต่ว่าบางคนไปเยี่ยมในวันที่มันไม่ควรจะไปอ่ะกุโบสควรจะไปวันไหนก็ไ
ไม่ควรจะเป็นวันที่เรารื่นเริงเดี๋ยวมันจะไหลอารมณ์ไงวันอีดเนี่ยถามว่าถ้าถามว่ามีคนถามว่าวันอีดเนี่ยไปเยี่ยมกบฏได้ไหมเราก็ต้องถามกลับไปว่าไปเยี่ยมวันอื่นได้ไหมถ้าวีวันอื่นไม่ได้ไปเลยครับไปเลยเหมือนกับเราสนับสนุนนะถามว่าถ้าวันอีดคุณไปวันอะไรนะวันอื่นไปไม่ได้ไปถ้าจะไปวันอีดอ่ะไปเลยอยากไปก็ใช่ไหมล่ะกับวันอื่นมันไม่ไปแต่ถ้าเป็นไปได้เป็นไปได้เขาก็ส่งเสริมให้ไปเยี่ยมวันไหนเพราะนบีบอกว่ากุนตุนาไฮตุกุมอันซียารตินกอบริอาลาฟาซูรูฮาฉันน่ะเคยห้ามพวกท่านทั้งหลายในการไปเยี่ยมกุโบสแต่ตอนนี้ไปเยี่ยมมันเถอะไปเยี่ยมกุโบสเถอะแปลว่านบีส่งเสริมให้ไปเยี่ยมกุโบสช่วงแรกๆเขาห้ามเพราะอะไรรู้ไหมนบีห้ามเยี่ยมกุโบสช่วงแรกๆเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นวอร์เรหัวต่อระหว่างยุคยาฮิริยะกับยุคอิสลามยุคยาฮิริยะเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับที่เราเห็นทั่วๆไปนี่แหละมีตีอกชกตัวร้องห่มร้องไห้จนกระทั่งแบบขาดสติมีไหมเหมือนกับเดี๋ยวบางอะไรนะบางลัทธิความเชื่อเขามีรับจ้างร้องไห้ด้วยไม่ใช่เหรอใช่ไหมรับจ้างร้องไห้หน้าศพอะไรเนี่ยนะเพราะนั้นมันก็จะมีภาพเหล่านี้ซึ่งยาฮิริยะเขามีพอนบีมาประกาศศาสนานบีเลยห้ามเพราะมันยังเป็นหัวด้วยหัวต่ออยู่เดี๋ยวคนจะไปทำไมไปเอาไอ้นั้นมาใช้ที่นี่นบีก็ห้ามเพราะแต่ทีนี้พออิสลามเนี่ยเป็นที่แพร่หลายแล้วทุกคนเริ่มมีอีหม่านที่มั่นคงขึ้นนบีก็เลยบอกว่าอาลาฟาซูรูฮาแต่ตอนนี้ให้ทำไมได้ละไปเยี่ยมเพราะอะไรครับเพราะมันทำให้พวกท่านรำลึกถึงความตายแล้วก็อาคิเราะห์ใช่ไหมถ้าหากว่าเราอยู่กับสิ่งที่มันเป็นความสนุกสนานความเพลิดเพลินเราก็ลืมไปว่าเฮ้ยสักวันต้องตายแต่พอไปยืนกุโบสเราจะนึกถึงอะไรสักวันเราก็ต้องมาอยู่ตรงเนี้ยเนาะสักวันเนี่ยเราก็ต้องถูกเขาฝังแบบเนี้ยสักวันมันก็จะนึกถึงแบบนั้นไม่มีใครนึกถึงตลาดหรอกไม่ต้องห่วงมันต้องนึกถึงความตายอย่างเดียวเพราะนั้นนบีจึงให้เราไปแต่ว่าอย่างที่บอกนะถ้าเป็นไปได้ก็ไปวันอื่นครับไปวันอื่นจะไปวันที่มันลื่นเลงวันลื่นเลงเนี่ยมีแค่2วันเองปีนึง360กว่าวันเนี่ยมีอยู่2วันเขาให้สนุกเต็มที่แต่ปรากฏว่าไอ้เราก็จะไปไอ้2วันนั้นแหละไอ้350กว่า58วันเนี่ยไม่ไปฮะใช่มั้ยจะไปไอ้2วันนี้ให้ได้ชัวร์ละมันก็แปลกกันนะคนนะทำไมก็ไม่รู้นั่นประมาณนั้นแหละอันใดสิ่งใดที่เขาห้ามเนี่ยชอบเพราะนั้นเราเอาว่าเอาความเหมาะสมเอาความเหมาะสมเพราะนั้นอ่านกุรอานที่บ้านอ่านกุรอานที่บ้านแล้วก็ไปขอดุอาที่กุโบสไม่ว่ากันแล้วก็ที่นบีห้ามนบีบอกว่าอย่าทำบ้านให้เหมือนกับกุโบสเขาบอกว่าอินนัชัยตอนยันฟิรุมินันไบติลละดีตุกเราฟีสุรทุนบักกะรอจริงๆแล้วก็คือบ้านไหนอ่านกุรอานบ่อยๆอ่ะชัยตอนไม่เข้าคืออย่างที่บอกไงว่าถ้าเราเป็นคนดีเราสร้างบรรยากาศให้เต็มไปด้วยสิ่งดีๆชัยฏอนมันไม่อยากอยู่ด้วยฉะนั้นบ้านไหนก็ตามที่ไม่มีเสียงกุรอานมีแต่เสียงเพลงมีแต่เสียงละครมีแต่เสียงทะเลาะเบาแหวงโอ้ชัยฏอนชอบเลยครับชัยฏอนชอบเพราะมันอะไรล่ะมันก็สนุกด้วยไงแต่ถ้าหากว่าอ่านกุรอานแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยนบีสอนให้เราอ่านซูเราะห์บักเราะห์ด้วยเพราะบักรอเอาง่ายๆบักรอเนี่ยชัยฏอนมันกลัวแต่บักรอก็ยาวอยู่เหมือนกันนะเปิดก็ได้ครับเปิดก็ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยอ่านเองผมบอกแล้วไงว่าอ่านก็ได้บุญฟังก็ได้บุญแต่แน่นอนนะถ้าจัดลำดับแล้วไหนดีกว่าอ่านเองต้องดีกว่าแต่นี้บางทีเนี่ยเราอ่านไม่ไหวแล้วก็อยากจะไอ้นั่นทีนี้เปิดก็ต้องดูนิดนึงเปิดก็ดูนิดนึงว่าไอ้นี่ก็คุยกันเด็กๆก็เล่นเล่นกันสนุกสนานเลยแล้วก็เสียงกระทึกเลยเราก็เปิดกุรอานอย่างนี้ควรไหมไม่ควรเพราะอันกุรอานพอเปิดแล้วมันต้องมีคนฟังอันกุรอานอัลลอฮ์สั่งว่าไงอิดากุริอันกุรอานุฟัสตามิอูละหูใช่เมื่ออันกุรอานถูกอ่านขึ้นจะต้องสดับรับฟังเขาถึงได้บอกว่าไอ้ประเภทแบบเปิดกุรอานแล้วก็วิ่งเล่นกันคุยกันสวนเสเฮฮาไอ้อย่างนี้ปิดกุรอานเถอะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวไอ้คนพวกนี้มันจะบาปซะแต่ถ้าจะฟังกุรอานถ้าฟังกุรอานก็อีกบรรยากาศนึงอีกบรรยากาศนึงก็ต้องทำให้นั่นเลยนะไม่งั้นเพราะหลายๆที่เห็นไหมยิ่งบ้านงานเห็นไหมบ้านงานเปิดกุรอานกันโอ้กุรอานอะไรตอนนี้ก็คุยกันโอ้ควันขมงโฉงเฉงเลยต่างหากนะอย่างนี้ไม่ควรเปิดจะเปิดในช่วงในชีตอะไรก็ว่าไปอ่ะแต่มาหลายๆบ้านก็จัดเต็มเลยมาตึ้ง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 โอ้โหเข้าไปนึกว่าเข้างานคอนเสิร์ตอยู่มีไหมก็มีมันจะกลายเป็นตกลงเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีบรรยากาศเอาใช่ไหมคืออย่าลืมว่างานเนี่ยงานพวกนี้เป็นงานมีบรรยากาศทั้งนั้นแหละเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีข้อสุดท้ายของเราทันหรือเปล่าไม่รู้นะว่าหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีบรรยากาศคือการนิกะห์การแต่งงานนะครับแต่ข้อแรกก่อนแปลว่าเราต้องอ่านกุรอานกันบ่อย
นะอ่านกุรอานกันบ่อยๆทีนี้อ่านกุรอานอย่างที่บอกนะ1อักษร10ความดีนบีบอกให้ไงนบีบอกอันกุรอานเป็นตัวช่วยด้วยนะอิกรออุลกุรอานฟะอินนะฮูยาติยอมันกิยามะชะฟีอัลลิอัศฮาบิฮิพวกท่านทั้งหลายจงอ่านอันกุรอานให้เยอะๆนะเพราะในวันกิยามะเนี่ยมันจะมาเป็นตัวช่วยพวกท่านได้ตัวช่วยเราเนี่ยมีก็มีหลายตัวช่วยนะงานของเราเองอามันที่ซอและของเราเป็นตัวช่วยเราแล้วก็สถานที่ต่างๆที่เราไปมันก็เป็นสักขีพยานของเราแล้วก็กุรอานเนี่ยคือหนึ่งตัวช่วยที่ดีมากๆนบีเองก็เป็นชะฟาอะห์ให้กับเราได้เพราะนั้นถึงบอกว่าเราจะต้องเรียนรู้วิถีชีวิตของท่านนบีซุนนะของนบีปฏิบัติตามเพราะนบีจะเป็นชะฟาอะห์ให้ชะฟาอะห์แปลว่ามาเป็นผู้ค้ำประกันให้ซึ่งแน่นอนว่าตัวช่วยเหล่านี้เนี่ยมันต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ถ้าเราอยู่ในหลักการของศาสนาทุกอย่างที่เป็นความดีจะเป็นตัวช่วยของเราได้ทั้งสิ้นและหนึ่งนั้นคืออ่านกุรอานซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเกินความสามารถแม้ว่าเดือนรอมฎอนจะผ่านไปแล้วนะเดือนรอมฎอนเนี่ยเราสนุกสนานเรามีความสุขกับการอ่านกุรอานใช่ไหมหลายคนกุรอานติดตัวเลยแต่ว่าหมดรอมฎอนไปแล้วถึงแม้บรรยากาศมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ก็ต้องพยายามจัดเวลาเอาไว้เพื่อไม่ให้เราเสียโอกาสไม่ให้เราพลาดโอกาสในการที่จะอ่านอัลกุรอานผมเคยแนะนำกับทุกท่านไปแล้วว่าอย่างน้อยเวลาฟัญญัตหลังซุบฮ์ของเราก่อนที่มันจะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลานั้นควรจะเป็นเวลาที่เราดิกรุลลอฮ์ให้เยอะๆอ่านดุอาให้เยอะๆอ่านกุรอานให้เยอะๆตัสบีห์ให้เยอะจะเป็นเวลาที่ดีมากๆก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นแต่พอดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็อยู่อีกสักพักนึงก่อนก็ละหมาดดุฮาได้แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไปทำอะไรก่อนก็ได้เพราะเราละหมาดดุฮาเนี่ยมันก็มีเวลาของมันว่าที่ดีที่สุดเนี่ยแน่นอนเนี่ยมันเริ่มได้ตั้งแต่ดวงอาทิตย์พ้นมาได้สักพักนึงแล้วไปจนกระทั่งถึงเข้าเวลาละหมาดซูรีแต่เวลาที่ดีที่สุดเนี่ยในหะดีษนบีบอกก็คือเวลาที่ลูกอูฐเนี่ยมันหลบอะไรหลบทรายร้อนไปอยู่ใต้ท้องแม่มันก็คือให้มันมีแดดประมาณสัก10โมงอ่ะกำลังสวย9โมงไปแล้วอ่ะนะ10โมงไปแล้วประมาณเนี้ย10โมงกำลังดีนะครับก็2รอกอะห์ได้4รอกอะห์ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ประการต่อมาครับสิ่งที่จะเป็นอีก1ตัวช่วยเราต้องทำอะไรมั่งต้องบิสมิลลาห์กล่าวนามของอัลลอฮ์ก่อนเริ่มทำงานดีๆทั้งหลายเพราะนั้นหลายคนลืมนะแม้กระทั่งกินของเราเนี่ยเรากินกันทุกวันใช่ไหมบางคนลืมบิสมิลลาห์นะลืมบิสมิลลาห์หนำซ้ำยังทำไมอีกใช้มือข้างซ้ายอีกโอ้ครบองค์ประกอบเลยบิสมิลลาห์ก็ไม่มือข้างซ้ายก็ด้วยครบเลยใครเอาไปกินหมดอย่างงี้ชัยฏอนสิครับชัยฏอนเอาไปกินหมดแล้วก็จริงๆแล้วบิสมิลลาห์เนี่ยบิสมิลลาห์ได้ในทุกๆเรื่องที่เป็นการงานที่ดีนะครับอย่างเช่นหะดีษของท่านนบีบอกว่าการงานใดก็ตามที่ไม่ได้ถูกกล่าวนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานอันนั้นจะถือว่าขาดทุนจะถือว่าขาดทุนนั่นหมายความว่าทุกการงานที่ดีทั้งหลายการกินก็ต้องบิสมิลลาห์หรือแม้กระทั่งการที่สามีภรรยาเขาหลับนอนกันน่ะยังมีบิสมิลลาห์เลยนะยังมีบิสมิลลาห์ในหะดีษนบีบอกว่าเราอันนะอาฮะดะกุมอิซาอารอดะอัยยะติยะอะห์ละฮูกอละบิสมิลลาห์แล้วก็อัลลอฮุมมะยันนิบนัชชัยฏอนวะยันนิบิชัยฏอนมารอซักตานาอันนี้คือบิสมิลลาห์ก่อนแล้วก็อ่านดุอาต้นนี้ฟะอินนะฮูอินยุกัดดะรุบัยนะฮูมาวะลัดฟีซาลิกะลัมยะดุรรุฮูชัยฏอนุนอะบะดาท่านนบีก็บอกว่าถ้าหากว่าการร่วมหลับนอนของสามีและภรรยามันถูกกำหนดว่าจะมีลูกเกิดขึ้นตามมาแล้วแล้วก็ชัยฏอนจะไม่สามารถทำอันตรายเด็กคนนี้ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ถึงแม้ว่าจะเป็นไอเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเราทั้งนั้นเลยการกินการอยู่การออกนอกบ้านนะออกจากบ้านน่ะแต่ทำอะไรก็แล้วแต่ให้เริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์ออกจากบ้านก็ต้องบิสมิลลาห์ใช่ไหมบิสมิลลาฮิตวักกันตู้อัลลอฮีนั่นแหละครับขึ้นรถลงเรืออะไรก็แล้วแต่ทุกการงานที่ดีทั้งหลายของเราต้องเริ่มต้นด้วยนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกินบิสมิลลาห์แล้วกินด้วยมือข้างขวากินด้วยมือข้างขวาในหะดีษของท่านอุมัรบินอบีซะลามะห์อบีซะลามะห์เนี่ยภรรยาเขาคืออุมมุซะลามะห์และอุมมุซะลามะห์เนี่ยเป็นภรรยานบีด้วยเพราะว่าเป็นแม่ม่ายไงแล้วก็มาเป็นภรรยานบีแล้วก็แน่นอนมีลูกติดมาก็คือท่านอุมัรตอนนั้นยังเด็กอยู่อุมัรบินอบีซะลามะห์ก็คือเวลาคนอาหรับเนี่ยเวลาเขาพาดพิงไปหาพ่ออย่างของเรามีนามสกุลใช่ไหมของเรานี่ใช้นามสกุลของเขานี่จะพาดพิงไปหาพ่ออย่างเช่น
อุมัดบินอบีซาลามะแปลว่าอุมัดเนี่ยเป็นลูกชายของอบูซาลามะหรือท่านนบีมุฮัมมัดมุฮัมมัดบินอับดินละมุฮัมมัดลูกชายของอับดุลลอฮ์เขาจะเป็นแบบนั้นก็คือคนอาหรับเขาจะอย่างนั้นแล้วไม่พลาดนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพ่อชื่อซ้ำกันเป็นไปได้แต่มันจะปู่เดียวกันเป็นไปได้ไหมใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าอย่างเราเนี่ยชื่อซ้ำกันเป็นไปได้ไหมได้นามสกุลซ้ำกันได้ไหมได้มันเคยเกิดเรื่องมาแล้วไงใช่ไหมแอบประเภทแบบอ้าวได้ข่าวว่าอินนาลิลละเฮ้ยคนละคนแล้วชื่อซ้ำกันนามสกุลเดียวกันอายุเท่ากันอีกไม่ใช่คนละคนอันนั้นมันญาติมันเป็นไม่ได้ไหมเป็นไม่ได้แต่ถ้าหากว่าของพระอาหรับเนี่ยไม่มีทางเลยที่มันจะซ้ำกันเพราะถ้าสมมุติว่าชื่อพ่อมันซ้ำกันปุ๊บเนี่ยมันไปชื่อปู่ยังไงมันก็ไม่ซ้ำอย่างเช่นท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัดบินอับดุลลอห์มุฮัมมัดบินอับดุลลอห์อาจจะซ้ำกับคนอื่นได้แต่มุฮัมมัดบินอับดุลลอห์บินอับดุลมุตตอลิบมีโอกาสซ้ำไหมมูฮัมหมัดลูกชายของอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์ลูกชายของอับดุลมุตตอลิบมีโอกาสซ้ำไหมไม่ซ้ำหรอกครับเพราะเป็นไปได้เลยว่าที่พ่อเขาจะตั้งชื่อลูกให้เหมือนกันน่ะไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นอาหรับมันจะไม่มีมันจะไม่มีชื่อซ้ำไม่พลาดแต่ของเราดีมีสิทธิ์พลาดได้นะชื่อเดียวกันอะไรเดียวกันมันก็ญาติผมอ่ะตอนนั้นอยู่โรงเรียนตอนนั้นเรียนประถมชื่อเดียวกันเลยชื่อสมชายนามกุลอะไรเจสมันเหมือนกันพอเขาประกาศไอ้นี่ก็มองกันลึกๆแล้วใครจะไปวะใครจะไปวะแล้วก็ไม่บอกห้องด้วยไงเด็กชายสมชายเจสวรรค์ให้มาที่ห้องพระครูอันนี้ก็มองแล้วใครจะไปเลยเนี่ยใช่ไหมว่าชื่อมันซ้ำกันไงนามสกุลก็ซ้ำแต่ถ้าอย่างอาหรับเนี่ยไม่มีทางซ้ำเพราะนั้นเริ่มต้นให้กล่าวนามของอัลลอฮ์ได้การกล่าวบิสมิลลาห์การกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยจะทำให้บารากะห์หรือความจำเริญเกิดขึ้นกินอาหารก็ต้องกล่าวนามอัลลอฮ์แล้วกินด้วยมือข้างขวาเหมือนอย่างที่ท่านนบีสอนเด็กชายอุมัดในตอนนั้นนะก็คือท่านอุมัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นซอฮาบะห์นะครับแล้วบอกว่าไงครับบอกว่าซัมมิลละกุลบิยามีนิกเจ้าจงกล่าวนามของอัลลอฮ์นะและจงกินอาหารด้วยมือข้างขวาซัมมิลละแปลว่าจงกล่าวนามของอัลลอฮ์กุลบิยามีนิกและจงทานอาหารด้วยมือข้างขวาวะกุลมิมมายาลีกะและจงรับประทานอาหารที่อยู่ข้างหน้าเจ้าก่อนแปลว่าเด็กๆอ่ะเราลองนึกดูเด็กๆเวลากินอาหารโอ้โหมันก็คว้าอะไรได้ก็คว้าอันนี้ก็คว้าไปทั้งนั้นก็คว้ามือเต็มอยู่ในถาดเลยดังนั้นนบีสอนมารยาทแล้วก็สอนวิธีการกินซึ่งก็ถือว่าบอกแล้วไงว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนทั้งระบบของชีวิตการกินการอยู่ก็สอนการร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยาก็สอนการดำเนินชีวิตประจำวันก็สอนการเกิดการเป็นการตายก็สอนทุกเรื่องครับเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้เราเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์จริงๆอยู่บนหลักการศาสนาที่ถูกต้องจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมรางวัลเอาไว้ให้เมื่อกล่าวนามของอัลลอฮฺเมื่อกินอาหารด้วยมือข้างขวาบารากะห์หรือความจำเริญมันก็จะเกิดสิ่งที่ตามมาก็คือความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะนั้นการกินอีกอย่างหนึ่งที่มันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับเราหรือได้รับความจำเริญก็คือเขาเรียกกินเป็นจามาอะกินเป็นจามาอะยังไงอ่ะกินเวลากินอาหารพร้อมๆกันอย่าแยกกันกินอย่ากินแบบบุฟเฟ่ยังไงนะพอตักแล้วต่างคนคือไอเรามางานเนี่ยเขาบุฟเฟ่เขาบังคับอยู่แล้วเราทำอะไรไม่ได้แต่อยู่บ้านอย่าทำตัวเป็นกินบุฟเฟ่กันอยู่ใช่ไหมเข้าใจไหมกินบุฟเฟ่ยังไงต่างคนต่างตักก็ไปหาคนละมุมสองมุมไม่ได้มานั่งร่วมวงกินด้วยกันไม่ใช่นะถ้าอยู่ในบ้านบรรยากาศมันต้องอีกแบบนึงบรรยากาศแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบารากะห์ความจำเริญก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบารากัตเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็คือการที่แต่ละคนกินอาหารเนี่ยแล้วแบ่งปันกันบางทีอาหารเนี่ยมันมีนิดเดียวแต่ถ้ากินพร้อมกันพอไหมพอเพราะบางทีเราก็อิ่มทุกคนอิ่มหมดเลยเฮ้ยมันดูแล้วไม่น่าจะพอบางคนโมโหหิวไงหูแค่นี้จะพอกินเลยเนี่ยทำแค่นี้เองแต่พอกินไปกินไปอ้าวไหนล่ะพอไม่พอทำไมไม่กินให้หมดอ่ะไม่ไหวแล้วแน่นแล้วใช่ไหมเพราะอะไรเพราะบารากะห์หรือความจำเริญมาเกิดเวลาเรานั่งกินอาหารด้วยกันน่ะและอย่างนึงกินด้วยกันแล้วปุ๊บอะไรมาตามมามันมีการคุยใช่ไหมเพราะปกติแล้วเวลาถามว่าเวลาที่คนจะได้มีโอกาสเจอกันในครอบครัวเนี่ยมันมีกี่เวลาเองเวลาทานข้าวในเวลาหลักเลยเพราะนั้นเขาถึงบอกว่ากินข้าวยังไงก็ต้องรอบางคนต้องโทรตามถึงไหนแล้วเนี่ย
โอ้นี่อยู่กลางทางแล้วใกล้ถึงแล้วอันเดี๋ยวรอกินข้าวนะรอกินข้าวภรรยาโทรหาสามีรอกินข้าวนะรับรองได้เหยียบคันเร่งหน้าดูเลย ไม่งั้นเดี๋ยวข้าวมื้อนี้ไม่อร่อยแน่แล้ว รอนี่รอมาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ย หิวก็หิวเนี่ย รับรองได้เลยรีบมาแนบเลย ไม่งั้นเดี๋ยวข้าวไม่อร่อยใช่ไหมเพราะนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราได้คุยกันแล้วที่มากไปกว่านั้นคือบารากะหรือความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะลงมาด้วยเพราะนั้นท่านนบีจึงได้บอกว่าอาหารที่มันน้อยเนี่ยอาหารที่มันน้อยเนี่ยสำหรับคนหนึ่งคนมันก็อาจจะเพียงพอสำหรับคนสองคนได้และอาหารสำหรับคนสองคนก็สามารถที่จะเพียงพอสำหรับคนสี่คนได้อาหารสำหรับคนสี่คนก็สามารถที่จะเพียงพอกับคน8คนได้เพราะนั้นถึงบอกว่าถ้ากินพร้อมๆกันยังไงก็พอยังไงก็อิ่มเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์ให้บารากะห์ให้ความจำเริญหลายๆคนไม่ได้มีโอกาสกินอาหารร่วมกันสักเท่าไหร่และสังเกตดูได้ถ้าใครที่ต่างคนต่างกินอยู่เรื่อยๆความระหองระแหงก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นเพราะมันไม่มีโอกาสที่จะได้ปรึกษาหารือกันเลยไงไม่ได้มีโอกาสที่จะเห็นอารมณ์ของกันและกันเลยมาอีกทีก็ห้าทุ่มเงี้ยถึงบ้านห้าทุ่มไอ้ทางนี้ก็หลับแล้วพอไอ้ทางนี้ออกจากบ้านตีห้าไอ้ทางนี้ยังอยู่ในห้องน้ำอยู่เลยอันนี้ไปแล้วแทบจะไม่ได้เจอกันแบบนี้แล้วถามว่าไอ้นานๆทีคงไม่อะไรเพราะความจำเป็นก็มีกันอยู่แต่ถ้าถามว่านานๆทีล่ะถ้าเป็นบ่อยๆเป็นยังไงรับรองได้เลยปัญหาตามมาแล้วปัญหาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นระหว่างพ่อแม่สามีภรรยาหรือแม้กระทั่งลูกกับพ่อแม่ก็แล้วแต่ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนเพราะนั้นอิสลามส่งเสริมในเรื่องของการกินอาหารกันพร้อมๆหน้าพร้อมตากันก็เรียกอันอิจติมาอัลตออามแล้วก็ผลบุญหรือว่าบารากะห์ความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเกิดขึ้นมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเค้าเรียกมีซอฮาบะห์เนี่ยมาถามนบีบอกว่าเรามีความรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยนะอินนานะกุลวะลานัชบะเรากินอาหารแต่รู้สึกว่าไม่อิ่มกันเลยถามท่านนบีถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะเราพวกเรากินอาหารนะแต่รู้สึกว่าไม่อิ่มนบีก็บอกว่าฟะละอัลละกุมตัฟตาริกูนะเป็นไปได้ไหมว่าพวกท่านเนี่ยแยกกันกินก็แปลว่าต่างคนต่างกินไม่ได้กินพร้อมหน้าพร้อมตากันก็ลูนะอัมบรรดาซอฮาบะห์บอกใช่ท่านนบีก็เลยบอกว่าฟัจตะมิอูอาลาตออามิกุมพวกท่านทั้งหลายจงกินอาหารแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันดูสิรวมตัวกันนั่งกินอาหารพร้อมกันวัซกุรุสมัลลอฮิอะลัยฮ์แล้วก็อย่าลืมกล่าวบิสมิลลาห์กันด้วยยูบารักละกุมฟีฮีและอัลลอฮ์จะให้บารากะให้ความจำเริญในอาหารของพวกท่านเห็นไหมนั้นถึงบอกว่าถ้าเรากินอาหารเราก็ควรที่จะต้องกินเป็นจามะอะหน่อยกินเป็นจามะอะเพื่อนกินเนี่ยเพื่อนกินดีแล้วฮะไม่เป็นไรหรอกนะครับจะได้แบ่งกันเดี๋ยวก็บอกว่าเป็นเพื่อนกินเดี๋ยวอะไรนะคือกินสังเกตไหมว่าอาหารเนี่ยมันอาจจะน้อยก็จริงแต่ถ้าหากว่าทุกคนกินพร้อมๆกันเนี่ยมันจะรู้สึกว่าพอมันจะรู้สึกว่าพอนบีจึงได้บอกไงบางฮะดิษก็จะบอกว่าอาหาร2คนสำหรับคน4คนได้แล้วบางฮะดิษก็บอก1คนบอกพอเพียงพอสำหรับ2คนได้ก็คือพูดง่ายๆว่ามันพอสำหรับอีก1เท่าอ่ะ4คนอาหารพอสำหรับคน8คนก็ยังได้เพราะนั้นถ้าหากว่าเรากินพร้อมๆกันบารากะห์ความจำเริญตรงนี้มันเกิดขึ้นมันจึงทำให้เกิดความพอเพียงขึ้นมาได้เพราะนั้นต่อไปนี้ไม่แยกกันกินแล้วนะบุฟเฟ่เอาไว้กินนอกบ้านพอบุฟเฟ่เอาไว้กินตามร้านอาหารหรือตามงานแต่งงานไม่ว่ากันเพราะมันต้องเดินไปตักบางทีจะมานั่งโต๊ะเดียวกันก็ไม่ได้เพราะว่าโต๊ะมันจำกัดไม่ว่ากันอันนั้นงานแต่ถ้าอยู่ในบ้านเราอยากกินแบบบุฟเฟ่นะกินแบบโต๊ะจีนใช่ไหมถ้าอยู่บ้านจะกินแบบโต๊ะจีนกินยังไงอ่ะโอ้โหโต๊ะจีนนั่งสำรับเต็มเลยใช่ไหมแล้วก็กินพร้อมๆกันกินพร้อมๆกันโดยกติกาที่วางเอาไว้บิสมิลลาห์ให้เรียบร้อยกินด้วยมือข้างขวาลาตะกูลูบิชิมานฟะอินชัยฏอนยะกูลูบิชิมานนบีบอกอย่าทานอาหารด้วยมือข้างซ้ายนะเพราะข้างซ้ายชัยฏอนมันใช้เพราะฉะนั้นมันกับเราต้องคนละทางนะมันไปทางเราต้องไปทางเพราะอะไรอินนะฮูละกุมอาดูวุมมูบีนเพราะมันเป็นศัตรูของพวกเจ้าอัลลอฮ์บอกเอาไว้ศัตรูนะไม่ใช่เพื่อนซีไม่ใช่เพื่อนซีแต่บางทีเราก็แพ้ทางศัตรูเหมือนกันนะบางทีก็ยิ่งถ้าหากว่าเราเป็นคนที่โมโหง่ายโมโหง่ายเนี่ยชัยฏอนชอบแล้วส่วนใหญ่ก็เสร็จมันน่ะพอจะนึกได้อีกทีก็บางทีมีเรื่องไปแล้วเงี้ยนะ
เพราะคนยิ่งอารมณ์ร้อนเนี่ยอารมณ์ร้อนๆเนี่ยมันก็มาจากอะไรมาจากการยุยงของชัยฏอนชัยฏอนถูกสร้างมาจากอะไรนะมันต้องดับด้วยอะไรด้วยน้ำด้วยน้ำถ้าเอาไม่อยู่ก็ไปล้างหน้าล้างตาอาบน้ำละหมาดอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะได้ดีขึ้นถ้ายืนอยู่ก็ให้นั่งซะเปลี่ยนอิริยาบถไม่ต้องไปยืนเถียงกันอยู่มันด่ามากูด่าไปมันด่ามากูด่าไปพักเดียวลงไม้ลงมือแต่เนี่ยถ้ามีการตายมาดิยุ่งเลยนะอันกอติลูวันมักตูลูฟินนัสนบีบอกไอ้คนถูกฆ่าและไอ้คนฆ่าลงนรกทั้งคู่เลยทำไมอ่ะเพราะอีกคนนึงมันก็จ้องจะอะไรล่ะจะเอาเรื่องกับอีกคนนึงอยู่แล้วไงเพราะนั้นที่ฮะดิษนบีบอกเคยได้ยินใช่ไหมอันกอติลูวันมักตูลูฟินนัสนบีบอกว่าคนฆ่าและคนถูกฆ่าอยู่ในนรกทั้งคู่ซอฮาบะห์ก็บอกว่าไอ้คนฆ่าก็เข้าใจได้เพราะมันทักฆ่าเขานบีบอกไอ้คนถูกฆ่าก็เหมือนกันเจตนาเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันพลาดมือไม่ถึงไงเลยโดนเขาฆ่าเพราะนั้นเจตนาเดียวกันเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้มันเป็นแผนการมันเป็นแนวทางที่ชัยฏอนเนี่ยเอามายุยงเราก็ต้องพยายามออกห่างจากมันนะครับประการต่อมานะครับประการต่อมาอัลอักลุนฮาลาลก็คือการรับประทานอาหารที่ฮาลาลแน่นอนว่าอาหารที่ฮาลาลคืออาหารที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาและอันนี้หมายรวมถึงอะไรด้วยหมายรวมถึงทรัพย์ที่เราเอามาซื้ออาหารเหล่านี้ก็ต้องฮาลาลด้วยเหมือนกันอาหารการกินก็ต้องฮาลาลทรัพย์ที่ได้มาก็ต้องฮาลาลด้วยเพราะอย่าลืมว่า1ใน4ปัจจัย4คำถามใช่ไหมที่อัลเลาะห์จะถามเราก็คือว่าทรัพย์น่ะได้มายังไงและใช้ไปยังไง1คำถามต่อ2ขยักเลยได้มายังไงและใช้ไปยังไงได้มาถูกต้องและใช้ไปถูกต้องหรือเปล่าเพราะนั้นไอการกินการอยู่ของเราเนี่ยถ้าหากว่ามันเต็มไปด้วยความชุบฮัตไอฮารามเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเพราะฮารามมันชัดเจนเรารู้อยู่แล้วหมูกินได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่มีใครกินหมูหรอกครับแน่นอนแต่ไอแบบก้ามกึ่งเนี่ยไอเราเนี่ยชอบเหลือเกินชุบฮัตเขาเรียกชุบฮัตเนี่ยให้ยืนหลักเอาไว้ว่าชุบฮัตเนี่ยถ้าของมันฐานเดิมมันฮารามให้ชุบฮัตไปทางฮารามไว้ก่อนแต่ถ้าฐานเดิมมันฮาลาลชุบฮัตไปทางฮาลาลไม่ว่ากันเพราะนั้นถามว่าไอร้านเนี่ยไม่ใช่ร้านมุสลิมถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าอิสลามทานได้เพราะไม่มีหมูแต่ชุบฮัตไม่อย่างนี้ชุบฮัตเพราะเขาไม่ใช่มุสลิมและเขาไม่ใช่มุสลิมเขาจะเข้าใจกติกาเหมือนเราไหมไม่เหมือนหรอกครับเขาก็แค่เข้าใจว่าไม่มีหมูไม่เป็นไรไม่มีหมูคือไม่มีชิ้นหมูเป็นตัวเป็นชิ้นแต่อาจจะเปื้อนน้ำมันหมูบ้างอาจจะอะไรบ้างที่มันเอามาเช็ดภาชนะเขาอะไรเขาก็มองว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เนื้อหมูไงเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยแถวหน้ารามเนี่ยมันก็จะมีขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ก๋วยเตี๋ยวหม้อนี้เนี่ยหม้อเนื้อหมูแต่หม้อนี้หม้อเนื้อเราแยกหม้ออิสลามทานได้เขาทำจริงๆนะเห็นจริงๆมีอยู่ก็ไม่รู้ว่ามีไม่รู้ว่ามีอิสลามไปทานกับเขาบ้างหรือเปล่าถ้ามุสลิมคนไหนเข้าไปกินแบบนี้มันน่านะมันน่าดีดหูอะอะไรล่ะแค่ที่เรายังแยกไม่ออกอีกเลยเห็นบ่อยด้วยก็แยกหม้อแล้วนะนั่นน่ะสิเขาก็แยกหม้อเห็นแล้วจะเอาอะไรอีกล่ะแหมเหรออ๋ออันงั้นเราต้องระวังตัวเราเองนะคืออย่าลืมว่าคืออาหารที่กินเนี่ยไอความไม่รู้ของคนอื่นเขาอะบางทีเขาก็เอามาเขาทำเขาไม่ได้ผิดนะเพราะเขาเข้าใจตามนั้นเนื่องจากเขาไม่ใช่มุสลิมแต่ไอ้คนที่ผิดใครไอ้คนที่ไปกินเพราะเราเป็นมุสลิมเพราะนั้นต้องอย่าลืมว่าหลักง่ายๆก็คือว่าของเนี่ยถ้ามันฮาลาลไอ้คนขายมันก็ต้องฮาลาลด้วยก็หมายถึงว่าเป็นมุสลิมด้วยต้องเป็นมุสลิมด้วยทำไมถึงไอ้ของที่มันจะต้องมีการเชือดมีการอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าหากว่าไอ้มันเป็นของที่เป็นแพ็กเกจแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วเพราะไอ้แพ็กเกจมาจากโรงงานแต่อย่างเงี้ยก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยยำอย่างเงี้ยนะยำนี่ชอบก็แล้วกันนะยำอร่อย เออใช่นะมันอร่อยไงโอ้มันแซ่บล่ะมันนะพอมันแซ่บเราก็อยากกินเห็นน้ำลายไหลเลยใช่ไหมแล้วก็ดูแล้วนี่สำรวจดูแล้วไม่มีหมูล่ะไม่มีหมูทำไมจะกินไม่ได้ล่ะแล้วก็อะไรล่ะก็ไอ้นะไอ้ยี่ห้อที่ใช้เนี่ยบะหมี่ที่ใช้มันก็ลบต้นยำอีกต่างหากใช่ไหมมันก็ไม่ใช่หมูอ่ะเออแต่ว่าลืมไปหรือเปล่าอย่าลืมนะไอ้น้ำต้มเนี่ยมันอาจจะใส่อะไรด้วยรสดีรสไม่ดีอะไรเนี่ยใช่ไหมก็มันไม่ใช่หมูเป็นตัวไงบอกแล้วไม่ใช่เป็นชิ้นๆไงถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าเห็นว่ามันดูผิวเผินแล้วไม่มีแล้วเราก็กินไม่ใช่ร้านอื่นมีไหมครับมีเยอะแยะโอ้โหแล้วอยู่ในประเทศไทยเนี่ยใครบอกหาร้านกินไม่ได้เดี๋ยวผมจะพาไปอินเดียอินเดียมันหาไม่ได้เลยนะอินเดียเนี่ย
โอเลือกกันหน้าดูนะแล้วก็มันเหมือนกันทั้งหมดอ่ะมันเหมือนกันทั้งหมดไม่ได้มีโอกาสเลือกอะไรมากมายอ่ะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างใจนั่นอย่างว่ามันมังสวิรัติซะเยอะมันก็ไม่กินเนื้อมันไม่กินเนื้อว่าพวกถ้าพวกฮินดูเองเนี่ยตอนนี้ถ้าพวกเคร่งทางด้านนู้นเขาก็มีอยู่อะไรเงี้ยแต่เราเอาละเรากำลังจะบอกว่าอาหารที่เป็นตัวเลือกบ้านเราเยอะแยะบ้านเราเยอะแยะถ้าเดินยิ่งเดินทางถ้ามันหาของกินไม่ได้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นไงเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยโอ้โหบางทีมันเขียนไว้เลยมุมฮาลาลแม่มันพร้อมจะล้วงตังค์ในกระเป๋าเราอยู่แล้วสบายใจได้ว่าเรายังไงก็มีของกินเพราะนั้นต้องเลือกครับกินของที่ฮาลาลเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้กลายไปเป็นเลือดเป็นเนื้อเราแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะได้รับอินนัลลอฮะตอยยิบุลลายักบะลุอิลลาตอยยิบาอัลลอฮ์ทรงดีเลิศพระองค์จะไม่รับนอกจากของดีเท่านั้นนั่นหมายความว่าไอ้ร่างกายของเราเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจากไอ้เลือดเนื้อที่มันไม่บริสุทธิ์ยกมือขอดุอาเป็นยังไงไม่อัลลอฮ์ก็ไม่รับเหมือนกับตัวอย่างคนหนึ่งใช่ไหมที่เขาเรียกนบีก็พูดให้ฟังบอกยูตีรุซัฟฟัรแปลว่าเดินทางแบบมารอนแรมมาผมเผ่ายุ่งเหยิงฝุ่นเกาะเต็มตัวไปหมดยารอบยกมือขอดุอาว่าขอให้อัลลอฮ์เมตตาขอให้อัลลอฮ์ให้ริสกีขอให้มีน้ำมีอะไรเงี้ยนะนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะเมตตาได้ยังไงในเมื่อไอสิ่งที่มันเป็นอะไรล่ะมันเป็นมัตอัมูฮูฮารอมุนแปลว่าอาหารที่กินก็ฮารามไอคำว่าฮารามก็อย่างนี้แหละก็คือเราไม่ได้พิถีพิถันไงไม่เลือกที่จะกินแปลว่ามักง่ายมักง่ายใช่ไหมถ้ามักยากนี่แข่งชั่วนะง่ายคืออะไรก็ได้ไงมุสลิมไม่เอาแบบนั้นนะมุสลิมต้องอะไรล่ะต้องพิถีพิถันหน่อยเพราะอย่าลืมพอมันไปเป็นเลือดเป็นเนื้อแล้วยกมือขอดุอาอัลเลาะห์ไม่รับพออัลเลาะห์ไม่รับเนี่ยมันจบแล้วเราก็ต้องมานั่งอะไรล่ะมานั่งตรวจสอบอีกว่าเราทำอะไรเพราะนั้นกินของที่ฮาลาลเพื่อขอดุอาอัลเลาะห์จะได้รับท่านนบียกตัวอย่างว่าเสื้ออาหารก็ฮารามมัชรอบูฮูฮารอมุนไอ้เครื่องดื่มมันก็ฮารามมัลบัสูฮูฮารอมุนไอ้เสื้อผ้าที่ใส่ก็ฮารามแปลว่าไอ้นี่ฮารามทั้งตัวเลยวะกุซียะบินฮารอมและอาหารที่กินก็ฮารามเพราะนั้นยกมือขอดุอาฟะอันนายุสตะยาบูละฮูแปลว่าแล้วดุอาของเขาเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบรับได้ยังไงล่ะเพราะอะไรเมื่อกี้บอกแล้วอินนัลลอฮะตอยยิบุนอิลลายักบุลอิลลาตอยยิบาอัลลอฮ์ทรงดีเลิศพระองค์จะไม่รับนอกจากสิ่งดีเท่านั้นเพราะนั้นเราถึงบอกแล้วไงว่าการกินการอยู่จึงต้องพิถีพิถันให้เป็นพิเศษแล้วเราก็ไม่ได้ลำบากในเรื่องของการที่จะเรื่องของการกินแล้วอาจจะเขาเรียกมันอาจจะแปลกกว่าคนอื่นเขาหน่อยอย่างเช่นถ้าเรามีโอกาสไปกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาอาจจะมองว่าโอ้โหลำบากจังเลยเฮ้ยไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้แกกินนั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้บางทีเราก็ต้องให้กำลังใจนะเนี่ยท้องฉันไม่ใช่ท้องแกเลยนะแล้วแกจะเป็นห่วงอะไรกันขนาดนั้นถ้าเป็นห่วงใช่ไหมไปร้านสะดวกซื้อไปซื้อขนมปังก็ซื้อน้ำมาเลี้ยงเลยถ้าเป็นห่วงต้องอย่างนั้นสิใช่ไหมไม่ใช่ว่าเฮ้ยกินไปเถอะไม่มีหมูไม่ใช่นะก็แค่ไข่ทอดจะอะไรนักหนาแต่ว่าน้ำมันอะกระทะอะไรก็ไม่รู้ประกอบหน้านี้มันเพิ่งทอดหมูไปเป็นแมปตอนนี้มันมาทอดไข่ให้เราไปแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกเพราะนั้นต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นเลือดเนื้อของเรายกมือขอดุอาอัลลอฮ์ไม่ตอบรับมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเราก็ต้องทบทวนตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะขอดุอาก็มาโดยตลอดมันทำไมอัลลอฮ์ไม่รับดุอาเป็นไปได้ไหมว่ามันมีอะไรที่ยังไม่สะอาดอาหารการกินการปฏิบัติตัวของเราวิถีชีวิตของเราถ้ามันยังไม่สะอาดเนี่ยก็ต้องปรับเพื่อให้มันถูกต้องมากที่สุดแล้วก็จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมานะครับที่จะทำให้ชีวิตมีบารากัตก็คือกัสรอตุชุกรขอบคุณให้เยอะๆขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆการขอบคุณเนี่ยมันเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าเราเป็นบ่าวที่ไม่ลืมอัลเลาะห์เป็นบ่าวที่รู้คุณน่ะผมเคยพูดไปแล้วในครั้งที่แล้วใช่มั้ยที่ในหะดีษของท่านนบีบอกว่าอัฟะลาอะกูนุอับดันชะกูรอจะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่รู้คุณกันนั้นหรือนั่นนบีอัลเลาะห์ให้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าดีที่สุดในหน้าดุนยานี้แต่ก็ไม่ลืมในการที่จะขอบคุณต่ออัลเลาะห์แล้วก็ทำเป็นแบบอย่างให้เราเพราะนั้นเราเองก็เลยต้องขอดุอาเยอะๆขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะๆนี่การขอบคุณต่ออัลเลาะห์แน่นอนว่ามันก็มีหลายวิธีการอย่างนึงเลยที่เราจะต้องสะกดเตือนเราเองก่อนทุกครั้งที่เราได้อะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันทำให้เรามีความสุขสบายใจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่หายอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปเยี่ยมหมอแล้ว
ไม่ต้องเอาทางไปให้หมอใช้แล้วพอหายอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะหรือแม้กระทั่งการที่เราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ้างแต่เราไม่ได้เป็นอะไรหนักหนามากนักอัลฮัมดุลิลละห์หรือแม้กระทั่งการที่เราทำธุรกิจแล้วธุรกิจของเรามันอะไรมันได้กำไรงดงามก็อัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือเบื้องต้นที่เราควรจะต้องกล่าวบ่อยๆเพราะมันคือการแสดงออกถึงการเป็นบ่าวที่รู้คุณและอินชากัรตุมและอะซีดันนะกุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงหากพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกเพราะนั้นการขอบคุณแน่นอนประโยคแรกคือการพูดต่อมาคืออะไรภาคปฏิบัติที่ต้องมีด้วยภาคปฏิบัติที่ต้องมีอย่างเช่นถ้าวันนี้เรามีความพร้อมในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอย่าลืมบริจาคแบ่งปันอย่าลืมจ่ายสกาดของเราอย่าลืมช่วยเหลือคนยากคนจนวันนี้เรามีวิชาความรู้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์เอาความรู้นั้นไปสอนต่อไปบอกต่อเรามีความสามารถด้านใดก็แล้วแต่ที่มากกว่าคนอื่นเขาดีกว่าคนอื่นเขาฟะอัมมาบิเนอะมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิษเนอะมะที่อัลเลาะห์ให้เจ้าจงบอกจงเป่าประกาศให้คนได้รับทราบเพื่อให้เป็นตัวอย่างว่ามีแล้วไม่ลืมอัลเลาะห์เป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นพระคีรีห่อทองอย่างเดียวเลยนะพระคีรีห่อทองอ่ะนะรวยแต่ว่าเราก็อะไรนะแต่งตัวก็ดูแย่ๆอาหารการกินก็กินปลาเค็มกันทุกวันเลยอย่างเงี้ยมันก็ปลาเค็มอ่ะนะปลาทูแพงอยู่ถ้าปลาทูตอนนี้แพงกันนะเพราะนั้นก็ต้องทำไมล่ะต้องแสดงออกให้เห็นว่าเราไม่ลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็แบ่งปันเพราะไอ้การแบ่งปันเนี่ยไม่ได้ทำให้เรามันบกพร่องไปนะในหะดีษนบีบอกว่าทรัพย์ที่เจ้าบริจาคไปมันไม่ได้ทำให้เจ้าบกไม่คือไม่ได้ทำให้หมดไปจริงอยู่มันหายไปจากกระเป๋าเราหายไปจากอะไรล่ะจากทรัพย์ที่เรามีหายไปจากบัญชีของเราแต่มันไปอยู่ในบัญชีที่เราฝากไว้กับอัลลอฮ์ไงเขาเรียกย้ายบัญชีใช่ไหมย้ายบัญชีในดุนยาแต่เราย้ายไปอยู่ในบัญชีอาคิเราะห์ซะ100บาทที่บริจาคให้มัสยิด500บาทที่บริจาคสร้างถนนหนทาง1,000บาทที่บริจาคโครงการนั้นโครงการนี้มันไปจากบัญชีธนาคารในดุนยาของเราแต่ไปอยู่ในบัญชีธนาคารในอาคิเราะห์และอันนั้นน่ะอันนั้นเป็นยังไงกินดอกได้ด้วยนะอันนั้นแล้วดอกนี่ไม่ใช่1อย่างนี้ร้อยเท่าไหร่นะของธนาคารทั่วไปเนี่ยร้อยละประมาณ2บาทกว่ามั้งต่อปีรู้สึกประมาณนั้นมั้ยนั่นแหละมันเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่พออยู่ในบัญชีของเราเป็นยังไง1เนี่ยมันมีโอกาสเพิ่มเป็น10ถึง700ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นมันไปอยู่ตรงนู้นแล้วไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปอะไรนะไม่ต้องไปคำนวณเยอะมีหน้าที่ทำไปโอ้ยกูบริจาคไปเยอะแล้วป่านนี้เต็มไปแล้วแหละไม่ต้องครับเพราะเรายังไม่รู้อัลลอฮ์รับแค่ไหนไงไอที่ให้ของเราเนี่ยทำไมอิคลาสเนี่ยมันก็เป็นศูนย์ได้นะมันเป็นงานดีนั่นแหละมันเป็นสิ่งดีมันน่าจะได้รับผลบุญแต่บางทีอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะเราลืมใส่อีกความอิคลาสเข้าไปไงเราลืมใส่ความบริสุทธิ์ใจเข้าไปไอตอนให้เนี่ยให้เพราะต้องการโชว์เขาให้เพราะต้องการโอ้อวดเขามันก็เลยไม่มีให้ไปก็จริงหมดไปก็จริงแต่มันไม่ได้อยู่บัญชีนู้นมันอยู่ระหว่างทางซะก็กลายเป็นศูนย์ไปเพราะนั้นมันก็มีขั้นตอนของมันอยู่เพราะนั้นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทำให้พร่องไปไม่ได้ทำให้ลดไปเพียงแต่เราย้ายที่ฝากของเราย้ายที่เก็บของเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะๆการขอบคุณต่ออัลเลาะห์อีกแบบนึงอะไรซุญูดเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์เหมือนกันเวลาเราได้อะไรก็ตามรู้อะไรมาก็ตามสบายใจเรื่องอะไรก็ตามให้ซุญูดต่ออัลเลาะห์เป็นการขอบคุณให้เนียดให้ตั้งใจว่าสุญูดนี้เพื่อการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่ต้องมีนะละหมาดได้ไม่มีปัญหาแล้วก็อ่านอะไรล่ะก็อ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอะลานี่แหละ3ครั้งหรือจะอ่านซะญะดะวัจฮีลิลละซีคอละกะฮูวะชักกะซัมอะฮูบิฮาวลิฮิวะกุวะติฮิฟัตตะบารอกัลลอฮุอะห์ซะนุลคอลิกีนเหมือนตอนที่เราอ่านสุญูดอะไรเนี่ยติลาวะใช่ไหมเวลาเราอ่านผ่านอายะสัญญาผ่านอายะสัญญาทั้งคนอ่านและคนได้ยินมีสุนนะให้สุญูดและอ่านแบบนี้สัญญาวัจฮีเนี่ยเคยได้ยินนะบางท่านนั้นจะท่องได้แต่ถ้ามันยาวมันไม่ไหวท่องแล้วรุ่นเราเนี่ยมานั่งท่องไม่ไหวจำแล้วแต่อ่านเลยก็ได้หรือถ้ามันไม่จำจริงๆก็อ่านไงดีสุบฮานะร็อบบิยันอะลาสุบฮานะร็อบบิยันอะลาสุบฮานะร็อบบิยันอะลา3ครั้งได้ครับอย่างนี้เลยนะเพราะนั้นขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะๆทั้งคำพูดของเราทั้งภาคปฏิบัติของเราเพื่อให้เห็นว่าเราไม่ลืมอัลเลาะห์และเมื่อเราไม่ลืมอัลเลาะห์และอินชากัรตุมละอะซีดันนะกุมเมื่อเจ้าไม่ลืมเราจะเพิ่มให้เจ้าอีก
นี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้ให้กับพวกเราทุกๆคนประการต่อมาที่จะทำให้ชีวิตได้รับความจำเริญอีกอย่างนะครับขออีกสัก3 ข้ออันนี้ตอนนี้ชั่วโมงหนึ่งพอดีชั่วโมงหนึ่งพอดีขออีก3ข้ออีกประมาณสัก10นาทีนะประการต่อมาครับที่ส่งเสริมเพื่อให้เราได้รับความจำเริญอัสซอดากอตุการทำซอดากอบ่อยๆผมใช้คำว่าบ่อยๆไม่ได้แปลว่ามากๆเพราะถ้ามากๆมันจะไม่บ่อยมันจะบ่อยไม่ได้เพราะมันมากใช่ไหมเพราะนั้นแยกกันนะระหว่างซอดากอกับซะกาตซะกาตเนี่ยเขาบังคับไม่ทำมีความผิดซอดากอไม่ได้บังคับไม่ทำก็ไม่ผิดแต่เขาสนับสนุนเพราะนั้นซอดากอเราถือเป็นซุนนะห์แต่ว่าซะกาตถือเป็นฟัรดูเพราะว่ามันอยู่ในเงื่อนไข5ประการใช่มั้ยของลูกกฎอิสลาม5ประการใครมีทรัพย์มีเงินครบรอบตามจำนวนก็คือ1ปีมี2เงื่อนไข1มีทรัพย์ครบ1ปี2จำนวนครบนี่เคยบอกไปแล้วนะเงินและทองรวมกันแล้วมีมูลค่าพอที่จะซื้อทองได้เท่าไหร่ประมาณ6บาทแต่จริงๆมันก็ไม่ถึงแล้วฮะมันประมาณ5บาท 5.7 แต่เราตีว่า6บาทง่ายๆ6บาทตอนนี้บาทเท่าไหร่ไม่ทราบ 30,000 กว่าโหมันแพงเอาไม่เกรงใจกันบ้างใครจะแต่งงานเนี่ยลำบากเลยเนี่ยเพราะเมื่อก่อนเวลาเขาบอกอย่างละ5อย่างละ10อะไรใช่ไหมต้องคำนวณให้ดีว่าทองบาทเท่าไหร่บาทละ 33,68 108ประมาณ108อย่างที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับก็ทบทวนกันนิดนึงแต่ว่ามีทองครบ6บาทหรือมีเงิน108หรือมีอย่างละครึ่งก็ได้หรืออย่างไม่อย่างละครึ่งแต่มารวมกันแล้วมีมูลค่าประมาณนี้เลยเป็นอย่างต่ำนะอย่างต่ำก็คือ108แล้วระยะเวลาคือเท่าไหร่1ปีแล้วแต่ว่าเราจะนับวันไหนเป็นวันที่1ก็1วันในปีหน้าให้ครบปีก็แล้วกันก็จ่ายไปร้อยละ 2.5 ร้อยละ 2.5ก็เคยแนะนำไปแล้วอีกเหมือนกันว่าเวลานั่นมันไม่ใช่ว่าเรามีทองอยู่แล้วไปต้องเอาทองไปขายเพื่อเอาเงินไม่ต้องนะก็เอาเงินนั่นแหละแต่ตีเป็นของส่วนนี้ไปก็ใช้วิธีการคือเอา40ไปหารจาก108เอา40ไปหารอันนี้ทางรัฐก็คือร้อยละ 2.5 นั่นแหละนะครับแล้วเสร็จแล้วเท่าไหร่ก็ไปแจกจ่ายเพราะว่าหลักของซะกาตก็ฟัตุคอดูมินอักนิยาอิฮิมวะตุรัดดูอะลาฟุกอรออิฮิมแปลว่าซะกาตเนี่ยเอามาจากคนมีสตังค์แล้วบริจาคกลับไปให้กับคนที่ยากจนเพราะนั้นเราก็ต้องทำใจให้ได้ว่าในเมื่อเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ฝากอามานะห์มาด้วยในทรัพย์ที่เรามีจากเงินที่เรามี108ที่เรามีมันจะมีอยู่ 2.5 เป็นอามานะห์ที่เราต้องคืนกลับให้กับคนในสังคมไม่ใช่เป็นหน้าที่ไม่ใช่เป็นภาระเรานะแต่เป็นหน้าที่มันคนละอย่างนะเป็นหน้าที่เราจะมีความรู้สึกว่าเรายินดีในการที่จะปฏิบัติแต่ถ้ามันเป็นภาระจะรู้สึกว่าไงโอ้โหทำไมกูต้องทำด้วยใช่ไหมเพราะนั้นทุกอย่างที่เป็นอิบาดะห์ให้ถือว่าเป็นหน้าที่เราจะได้ทำด้วยความสบายใจนะครับเพราะนั้นซอดากอเป็นภาคสมัครใจซอดากอไม่ได้ถูกกำหนดว่ามันจะต้องมากน้อยขนาดไหนแต่การทำซอดากอผลบุญเนี่ยก็มากมายในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกมัสลุลละซีนยุนฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซาบีลิลละอุปมาแปลว่าเป็นการเปรียบเทียบสำหรับคนที่บริจาคทรัพย์ของเขาไปในหนทางของอัลลอฮ์กามาซาลิฮับบะตินอัมบะตัสซะบะอซานาบิลเปรียบเสมือนกับการที่เขานั้นได้เพาะปลูก1เมล็ดแล้วมันงอกเงยออกมา7รวงข้าว1เม็ดน่ะใช่มั้ยเขาเล็ก1เมล็ดใช่ไหมถ้าเล็กจะเล็ก1เมล็ดทำเม็ดใหญ่หน่อยหนึ่งเมล็ดยุ่งเหมือนกันภาษาไทย เปรียบเสมือนกับ1เมล็ดของข้าวแล้วกันแล้วมันงอกเงยออกมาเป็น7รวงฟีกุลลิซุมบุลาตินมีอาตุฮับบะและในแต่ละรวงเนี่ยมีอีก100เมล็ดแปลว่าใน1เมล็ดที่ปลูกเติบโตขึ้นมาเป็น7รวงคนปลูกข้าวลองจินตนาการดูได้เนาะแล้วก็ในแต่ละรวงมีอีกรวงละ100เป็นเท่าไหร่700นี่ไงจึงเป็นที่มาเปรียบเทียบว่าการบริจาคเพียงหนึ่งของเราถ้ามันเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์มันอาจจะขยายไปเป็น700เท่าได้นะอัลลอฮ์เปรียบเทียบอย่างนี้แล้วทำไมอ่ะวัลลอฮูยูดออิฟุลิมัยยะชะวัลลอฮูวาซุนอะลีมแปลว่าอัลลอฮ์สามารถที่จะเพิ่มให้ใครก็ได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์น
ั่นหมายความว่าเราทำแล้วหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ด้วยความตั้งอกตั้งใจและอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้หะดีษนบีเองก็มาสัมทับเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าอันฮะซานะตุบิอัชริอัมซาลิฮาแปลว่าการทำความดีหนึ่งความดีเนี่ยจะมีผลบุญเพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็เท่าตัวอิลาซาบอีมีอัติเดอฟินหนึ่งเท่าตัวจนกระทั่งถึง700เท่าโหเยอะนะพอบอกงี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้สบายใจไงให้ไป1บาทเอาล่ะยังไงก็ดอกนี่มันต้องได้700อ่ะหนึ่งบาทได้700บาทอ่ะถ้าพูดอย่างงี้ปุ๊บมันจะได้โอ้โหถ้างั้นต้องให้เยอะๆใช่ไหมว่าแล้วแต่ว่าด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ความดีเนี่ยเขาให้แบบนี้นะความดีก็คือให้1แล้วทวีคูณจนกระทั่งถึง700ได้แต่ความชั่วล่ะความชั่วในเวลาเขาคิดบัญชีเราเอา1ต่อ1พอวัสไซอาตุบิมิสลิฮา นี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์นะว่าถ้าทำความผิดเขาคิด1ต่อ1 1ต่อ1ไม่เอาเพิ่มแต่ถ้าทำความดีให้1ต่อ1และมีโอกาสเพิ่มถึง700แต่ถ้าทำความชั่วเอา1ต่อ1พอโห1ต่อ1ก็แย่แล้ว นะเวลาถูกลงโทษยังไงคงไม่ดีงั้นน่ะอิลลาอัยตะยาวะซัลลอฮุอันฮาหรือไม่แน่อัลเลาะห์อาจจะยกโทษให้ก็ด้วยหมายว่าไอ้ความผิดนะความผิดเนี่ยแน่นอนว่าถ้าอัลเลาะห์คิดบัญชีขึ้น1ต่อ1หรือไม่งั้นอัลเลาะห์อาจจะยกให้เลยก็ได้หมายถึงว่าถ้าอัลเลาะห์เมตตาเรามีความดีเยอะก็ไปลบล้างกันไปฉะนั้นการทําซอดาเกาะห์การบริจาคของเราอย่างที่เคยพูดถึงในหะดีษบทหนึ่งไปแล้วที่บอกว่าการให้1อาจจะได้ผลบุญมากกว่าการให้100,000เสียอีกใช่ไหมเพราะการให้1เนื่องจากเขามีอยู่แค่2แล้วแบ่งให้ครึ่งหนึ่งในขณะที่คนให้100,000เขาอาจจะมีอีกเยอะแยะเขาไม่ได้เดือดร้อนนั่นแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ถูกโฟกัสหรือไม่ได้ถูกมองไปที่เรื่องของจำนวนแต่มองไปที่เรื่องของเจตนานั่นหมายถึงความจริงใจความบริสุทธิ์ใจของเราที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งหากที่อัลลอฮฺจะพิจารณาไม่งั้นเนี่ยยุ่งสิถ้าดูที่ปริมาณอย่างเดียวเนี่ยหลายๆท่านลำบากเลยคนที่ทรัพย์น้อยๆหรือคนจนเนี่ยจะได้จะถ้าดูที่ปริมาณอย่างเดียวเนี่ยจะเท่ากับคนมีสตังค์ไหมล่ะไม่มีหรอกคน100กับคน100,000เนี่ยถ้า100,000ได้ผลบุญมากกว่า100ได้ผลบุญน้อยกว่าคน100เสียเปรียบไหมเสียเปรียบแต่ให้อัลลอฮฺให้ความเสมอภาคเพราะอะไรเพราะคนในสังคมไม่ได้เท่ากันไม่ได้เท่ากันเพราะนั้นอัลลอฮ์เอาอะไรเป็นเกณฑ์เอาอีหม่านเอาความใจถึงเอาเจตนาเป็นเกณฑ์ว่าถ้าเราทำด้วยความตั้งใจคน100มีโอกาสมากกว่าคน100,000ได้เพราะนั้นซอดาเกาะห์ก็เป็นของใครของมันเป็นภาพสมัครใจและมันมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆแล้วแต่ว่าอัลลอฮ์จะเมตตาแค่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือว่าไม่มีซอดาเกาะห์ใดที่จะทำให้พวกท่านเนี่ยหมดไปเว้นแต่ว่าอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้อันนี้หะดีษนบีนั่นหมายถึงการให้ไม่ได้ทำให้พร่องแต่การให้มันจะทำให้เพิ่มนะครับประการต่อมานะครับเรื่องต่อมาก็คืออันบิรุวะซิรตุรรอฮิมสิ่งที่จะทำให้อีก2ข้อข้อนี้กับอีกข้อนึงนะครับ สิ่งที่จะทำให้มีความจำเริญในชีวิตอีกอย่างก็คือการอะไรล่ะเขาเรียกการปฏิบัติดีหรือการทำความดีและก็สร้างสัมพันธ์กับเคยญาติอีกแล้วแหละแสดงว่ามันต้องสำคัญนะเนี่ยทุกเรื่องเวลาพูดเรื่องดีทั้งหลายต้องมีเขาแหละต้องมีเขาเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราขึ้นมาไม่ได้ให้อยู่คนเดียวในโลกดุนยาใบนี้ไม่ใช่ให้ต่างคนต่างอยู่แต่มันต้องอยู่กันเป็นจามาอะและแน่นอนพออยู่เป็นจามาอะไอ้ที่ใกล้กับเราที่สุดก็คือญาติของเราก็คือคนที่ตระกูลเดียวกันกับเรานี่แหละไอ้ที่กันแน่กันแน่กันอยู่ทุกวันเนี่ยกระทบกระทั่งกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะมันก็แปลกอ่ะญาติกันตระกูลเดียวกันเขาเรียกนะอะไรล่ะรากเดียวกันแต่ก็กันแน่กันแน่กันไม่เว้นแต่ละวันบางทีมีพาดพิงกันอยู่เรื่อยๆจริงๆแล้วต้องเข้าใจถ้าคิดว่าคิดอย่างเงี้ยถ้าหากว่าพวกเราเข้าใจในหลักของศาสนาเนี่ยเราจะได้รู้จุดของกันและกันก็คือว่าพยายามปล่อยวางในส่วนที่มันจะไปสร้างสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันให้นึกเสมอว่าเขามีสิทธิ์ของเขาอยู่ถ้าเราเข้าใจว่าญาติเขาก็มีสิทธิ์ของเขาอยู่คือญาติเขามีสิทธิ์ของเขานะอย่างหะดีษนบีบอกว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ของกันและกันอยู่ฮักกุลมุสลิมมีกันอยู่แต่ถ้าหากว่าเป็นญาติด้วยมีสิทธิ์ของการเป็นญาติและเป็นเพื่อนบ้านด้วยมีสิทธิ์ของการเป็นเพื่อนบ้านมี3สิทธิ์พูดง่ายว่าไอ้ข้างบ้านเราอะ
ข้างบ้านเราเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านละ1สิทธิ์ถ้าเป็นมุสลิมด้วย2สิทธิ์ถ้าเป็นญาติเราด้วย3สิทธิ์แปลว่ามีสิทธิ์อยู่3อย่างที่เราจะต้องปฏิบัติต่อกันปฏิบัติต่อกันในส่วนที่เป็นพี่น้องมุสลิมเหมือนกับเราปฏิบัติต่อกันในส่วนที่มันเป็นเครือมันเป็นเครือญาติปฏิบัติต่อกันในส่วนที่เป็นเพื่อนบ้านเพราะ3อย่างเนี่ยสำคัญทั้งหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือญาติกันนบีบอกว่าสาเหตุที่จะทำให้ชีวิตได้รับความจำเริญให้มีชีวิตที่ยืนยาวหนึ่งในนั้นคือการอะไรฟันยาสิ้นรอฮิมะฮูนี่แหละติดต่อสัมพันธ์กับคือญาตินบีจึงบอกว่ามันซัรรอฮูอัยยุบซัตรอฮูฟีริสกีฮีวะเอายุนซะอะละฮูฟีอาซาริฮีฟันยาสิ้นรอฮิมะฮูใครก็ตามที่อยากจะให้มีริสกีกว้างขวางให้อยากให้มีอายุยืนยาวดังนั้นจงสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเครือญาติก็อย่างที่ว่าคนเราเนี่ยมันเขาเรียกอะไรล่ะพื้นความรู้ต่างกันพื้นศาสนาก็ต่างกันถ้าเราเข้าใจศาสนามากกว่าเขาเราก็ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ปฏิบัติให้เป็นเขาเรียกให้เป็นตัวอย่างกับเขาในเรื่องของคำพูดคำจาในเรื่องของการแสดงออกในเรื่องของภาคปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่าอิสลามสอนให้ทำแบบนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับคืออย่างที่เราเข้าใจกันดีนะว่าเวลาญาติๆเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันบางทีใกล้ๆกันมันก็จะมีข้อที่ก็ไม่เข้าใจบางทีมันก็น่าจะปล่อยวางกันได้นะพยายามเอาศาสนามาใช้เยอะๆปล่อยวางขอดุอามันทำมันพูดอะไรไม่เข้าหูไม่ต้องได้ยินมาทุกครั้งก็ได้นะเพราะบางคนเนี่ยพอได้ยินปุ๊บสวนปั๊บเลยไงขนาดว่าอยู่กันคนละบ้านด้วยนะอยู่กันคนละบ้านแต่ได้ยินไงมันก็ไม่มีความสุขใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนใหม่ไม่ต้องได้ยินก็ได้แล้วก็ปฏิบัติดีต่อกันนะครับพูดจาดีต่อกันและอินชาอัลเลาะห์น่าจะมีอะไรดีขึ้นนะครับประการสุดท้ายแล้วกันเนาะประการสุดท้ายอัซวาดอยากให้ชีวิตมีความจำเริญต้องอะไรรู้ไหมซะวาดเนี่ยอีกภาษาหนึ่งนิกะห์แต่งงานสิใช่ไหมเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยมันจะนำมาซึ่งพอบอกดีกาปุ๊บแต่งงานสิมีสกิดด้วยนะเพราะนั้นศาสนาส่งเสริมนะครับเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตสมบูรณ์ขึ้นในฮะดิษนบีบอกว่าการแต่งงานเนี่ยทำให้ศาสนาสมบูรณ์ไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วก็ระวังครึ่งที่เหลืออันนี้เนี่ยแน่นอนว่าในภาพรวมเนี่ยก็คือส่งเสริมให้นิกาให้แต่งงานเวลาเขาบอกเนี่ยเขาจะบอกคนที่เป็นผู้ชายก่อนสาเหตุก็เพราะว่าไอ้คนที่จะไปขอมันต้องผู้ชายไงส่วนผู้หญิงแนะนำเสนอได้นะผู้หญิงอาจจะแบบว่าส่งผู้ใหญ่ไปบอกเขาให้แกมาขอญาติฉันสิอะไรเงี้ยว่าไปแต่ไม่ต้องเสนอตัวให้เขานะเดี๋ยวจะให้มาฮัดแกแกมีหน้าที่กอบินตู้อย่างเดียวไม่ใช่แบบนั้นนะนำเสนอได้อย่างเช่นท่านหญิงคอดียะใช่ไหมท่านหญิงคอดียะส่งผู้ใหญ่ไปคุยกับผู้ใหญ่ท่านนบีใช่ไหมแล้วสุดท้ายแล้วนบีก็ส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอได้มันเป็นไทยนำเสนอได้นะเขาเรียกการอะไรนะเพราะบางทีคือเขาไม่รู้หรอกเราก็ต้องมีญาติผู้ใหญ่มีอะไรก็คุยกันนะครับทีนี้ว่าเวลาคำสั่งเนี่ยเขาจะสั่งผู้ชายมานิสตอตออามิงกุมุนบาตฟันยาตะซาวัตใครก็ตามที่มีความสามารถในเรื่องของปัจจัยยังชีพก็คือเลี้ยงดูกันได้มีความสามารถในการใช้ชีวิตฉันสามีภรรยากันได้ฟันยาตะซาวัตนบีบอกให้ทำการแต่งงานให้ทำการนิกะห์นะแปลว่าถ้าดูแลกันได้สามารถที่จะประกอบสัมมาอาชีพได้ให้แต่งงานฟาอิลัมยัสตาเตียะแต่ถ้าแต่งงานไม่ได้ยังไม่มีความสามารถเขาก็ให้เราถือศีลอดกันไปก่อนอันนี้บอกกับคนหนุ่มๆนะคนหนุ่มๆแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ไม่ได้ให้เรารักสันโดษไม่ได้ให้เราแยกตัวเป็นอิสระไม่ให้เราไม่ยุ่งกับใครไม่ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะการแต่งงานจะนำมาซึ่งชีวิตที่มีความสงบมากขึ้นแล้วหลังจากการแต่งงานก็จะมีลูกหลานและไอการมีลูกหลานนี่แหละที่ท่านนบีบอกว่าฟาอินนีมุกาซิรุนบิกุมฉันจะเอาพวกท่านทั้งหลายไปอวดในวันกิยามะไปอวดในวันกิยามะเพราะฉะนั้นการแต่งงานจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกส่งเสริมในหลักการของศาสนามันทีนี้การแต่งงานก็จะมีอายะห์กุรอานที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่บอกว่าฟันกิฮูมาตอบะละกุมมินันนิซามัสนาวะซุลาซะวะรุบะฟะอินกิฟตุมอัลลาตะดิรูฟาวาฮิดะอันนี้เป็นอายะห์ที่จะถูกอ่านในช่วงการแต่งงานเราน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วแต่ว่าถ้าแปลแล้วอาจจะ
อาจจะขัดหูหน่อยอะนะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะอัลกุรอานอายัดนี้อัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงแต่งงานกับผู้หญิงที่ดีในหมู่พวกเจ้าสองคนโหขึ้นมาก็สองเลยนะวัสุลาซ่าสามคนวารุบาอาและสี่คนเอาละหนึ่งคนไปอยู่ไหนล่ะขึ้นมาก็สองคนสามคนสี่คนหนึ่งคนอยู่ข้างหลังครับฟาอินคิฟตุมอัลลาตาดิลูฟาวาฮิดะแต่ถ้าหากพวกเจ้าเกรงว่าจะไม่สามารถให้ความเท่าเทียมในระหว่างพวกนางได้จงมีแค่คนเดียวทีนี้โดยฮุกกลมของศาสนาเนี่ยเวลาไปอยู่ข้างหลังไอ้ตรงนั้นน่ะสำคัญแปลว่าไอ้ข้างหลังน่ะสำคัญเหมือนกับซีฟ้าหรือคุณลักษณะของหญิงที่ถูกแต่งงานนบีบอกว่าผู้หญิงจะถูกแต่งงานด้วย4ปัจจัยแปลไทยฮะรูปสวยรวยทรัพย์ตระกูลดีศาสนาอยู่ข้างหลังใช่ไหมมีศาสนาและนบีบอกฟัสฟัตบิดาติดดีนตาริบัตจดากาจงยึดหรือว่าจงเลือกเอาผู้หญิงที่มีศาสนาไอ้สวยก็ไว้ก่อนคือถ้าสวยได้ก็สวยรวยได้ก็รวยตระกูลดีได้ก็โอเคแต่ถ้ามันไม่ได้เอาข้อนี้ก่อนหรือถ้าหากว่าได้ข้อนี้แล้วข้ออื่นได้ตามมาด้วยอันนั้นเขาเรียกแจ็คพอตใช่ไหมก็เอาล่ะครับในภาพรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความเจริญซึ่งมันก็เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของเราทั้งสิ้นนะครับถึงได้บอกกับทุกท่านไงครับว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่ได้แบ่งทางโลกไปทางนึงทางอาคิเราะห์ไปทางไม่แต่มันเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่าเราปฏิบัติตัวตามกรอบหรือตามคันลองที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้เพื่อให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีบารากะห์มีความจำเริญและมีความสุขอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับก็ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์